สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ลูกเพจ House of Dungeon ทุกคนนะครับวันนี้แอดมินจะมาทำการนะครับเปิดให้ดูนะครับหนังสือ Solo RPG Gamebook Legendary Kingdom นะครับโดยวันนี้นะครับแอดมินก็จะเปิดให้ดูทั้ง The Valley of Bones นะครับแล้วก็ c r o w d and Tower เนาะตรงด้านขวามือนะครับของของหนังสือเนี่ยจะมีบอกอยู่เนาะว่าเป็นบุ๊กหนึ่ง นะครับแล้วก็บุ๊กสองนะครับเออคือต้องต้องกล่าวนิดน,นึงนะสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามเพจแอดมินนะครับก็คือ House of d u n g e o n นะอ่าตัวเกมเนี่ยนะครับ Legendary Kingdom เนี่ยนะครับอ่าต้องบอกว่ามันเคยเป็นโปรเจกต์ระดมทุนมาก่อนและตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับนะอ่าก็ยังเป็นอยู่ซึ่ง ในซีรีส์ของ Legendary Kingdom เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด6เล่มนะเล่มนะครับอ่าซึ่งตอนเนี้ออกมาให้ซื้อได้แล้วเนี่ย2เล่มนะครับนั่นก็คือ Legendary Kingdom The v a l l e ้ of Bones นะครับกับ Legendary Kingdoms Crown and Tower เนาะส่วนเล่มที่3เนี่ยนะครับอ่าเล่มที่3เนี่ยชื่อว่าอะไรนะแป๊บนึงนะแอดมินดูก่อน <laughs> ลืม เล่มที่3เนี่ยเขาเพิ่งเปิดระดมทุนไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วมั้งถ้าไมนจำไม่ผิดนะครับเออซึ่งมันจะชื่อว่า p i r a t e of the s p i n t r e d Ice o so นะครับเออซึ่งตัวเนี้ยเขาเปิดระดมทุนไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังสั่งผลิตนะสำหรับคนที่ทำการเปิดระดมทุนนะครับอ่าเนาะอ่าดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมีให้ซื้อแน่ๆนะครับก็คือ2เล่มนี้นะ อสองเล่มนี้นะครับมีให้ซื้อแน่ๆใน Description นะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปดูใน Description ของใต้คลิปนี้นะครับในในไลฟ์เี้นะแอดมินจะมีทั้งลิงก์ a เม z o n แต่ว่าในลิงก์ a เม z o n เนี่ยจะมีแค่เล่มนี้เล่มเดียวนะครับกับอีกอันนึงก็คือเว็บหลักเลยนะครับ Spider ร์เก Spider my ์ a า g เก e นะครับจะมีทั้งสองเล่มให้ซื้อกันนะทีนี้เรามาพูดกันนิดนึงว่า l e g e n d a r y Kingdoms เนี่ยนะครับเป็นหนังสือเกมบุ๊กนะ RPG ์พีจีโซโลอาร์เกมบุ๊กนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักคำว่านะเกมบุ๊กนะเออคำว่าเกมบุ๊กเนี่ยนะครับอแอดมินจะพูดไงดีคือ TTRPG กับเกมบุ๊กนะครับคือ RPG เหมือนกันนะเอคือ RPG เหมือนกันนะครับแต่สำหรับต่างประเทศเนี่ย เขาจะแบ่งแยกกันชัดเจนนะครับว่า <c oughs> เอ้ยเล่มนี้เป็นหนังสือ t ี r p g นะส่วนเล่มนี้เป็นหนังสือเกมบุ๊กนะครับซึ่งตัวเกมบุ๊กเนี่ยถ้าให้แอดมินอธิบายง่ายๆนะครับถ้าใครเคยเล่นบอร์ดเกมแล้วกันบอร์ดเกมแนวเน r a t ที e นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือแนวเนื้อเรื่องอแหละนะครับอ,อันเนี้ยมันคือเกมบุ๊กครับ เดี๋ยวเป็นยังไงค่อยค่อยค่อยว่ากันเนาะอันนี้อันนี้แอดมิน,น,อน,นบอกคร่าวๆไว้ก่อนนะครับว่าว่าเกมบุ๊กเนี่ยมันก็คืออ่าเป็นเขาเรียกว่าหนังสือเกมบุ๊กเป็นหนังสือที่เป็น narrative d r i v e นครับอ่าเนื้อทีดรเวนั่นก็คือผู้เล่นจะเข้าไปเปิดหนังสืออ่านเนื้อเรื่องนะครับเสร็จแล้วแต่ละเนื้อเรื่องก็จะมีอ่าช้อยให้ตัดสินใจเอนะ อย่างเช่นเอ้ยเราจะไปทางซ้ายให้เปิดไปหน้านี้หรือไปตรงทางตรงให้เปิดไปอีกหน้าหนึ่งเอซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเวลาเราตัดสินใจอะไรไปแล้วมักจะส่งผลให้ให้เนื้อเรื่องต,อต,อต่อไปของเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอ่าเนาะคือถ้าถ้าพูดง่ายๆก็คือ้ากใครเคยเล่นเทเลเกลนะครับหรือ อ่าีออนเทสพาร์ตโอริซี่นะครับคล้ายๆกันแต่พารากราฟในการอ่านเนเรื่องไม่ยาวขนาดนั้นนะครับนะอ่าทีนี้พอ Legendary Kingdom มเนี่ยมาทำเป็นเกมบุ๊กขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นใช่นะครับมันมีคาแรคเตอร์ชีดด้วยนะเนาะแอบคาแรคเตอร์ชีดด้วยทีนี้เดี๋ยวมาคุยคร่าวๆก่อนนะฟีเจอร์ของเกมนี้นะครับแอดมินได้ลงไว้ในเพจ House of Dungeon ไปแล้วนะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามนะครับแอดมินจะ จะอ่านให้ฟังแล้วกันว่าในเล่มนี้นะครับในเกม r e g e n e r a t y Kingdom เนี่ยนะครับมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างเนาะอ่ะข้อแรกเลยนะครับในโลกของตัวเกมใน r e g e n e r a t y Kingdom นะครับจะปรับเปลี่ยนอ่าคำว่าปรับเปลี่ยนนะไปตามการตัดสินใจของผู้เล่นโดยที่ระบบจะจดจำว่า ตัวละครหรือ NPC ในเนื้อเรื่องในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นมิตรหรือศัตรตูและจะส่งผลให้ตัวละครตัวอื่นที่เข้าข้างกับคนนั้นๆน,น,นะครับอ่ามีลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นเราไม่ค่อยถูกกับ NPC ตัวนี้ เราไปเจอกับเพื่อนของ n p c ตัวนี้ในอนาคตนะครับตัวเกมจะบันทึกว่าเราไม่ถูกกับ n p c ตัวนี้พอเราไปเจอกับเพื่อน n p c เพื่อนของเขาก็จะไม่ชอบเราด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือข้อแรกนะข้อแรกนะก็เด็ดแล้วนะครับเอคือต้องบอกก่อนว่าแน r ท์ชีพเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ a นนท์ชีพไรเวนไม่ว่าจะเป็นบอรดเกมหรือเกมบุ๊กนะครับนะอ่าซึ่งทีอนมินอยากเอามา เปิดให้เพื่อนดูกันว่าทําไมเล่มนี้มันถึงเจ๋งนะครับกว่าเล่มอื่นๆกว่าเกมบุ๊กเล่มอื่นๆเออหรือถ้าใครรู้จักอ่าถ้าเปรียบเทียบไม่ง่ายนะคาทูลูอ่ะเออมันจะมีเกมบุ๊กอยู่ตัวอ่าเล่มใหม่ล่าสุดคือสแตติกถูกไหมเออเดี๋ยวใครใครไม่รู้จักลองไปค้นหานะครับในร้านชั้นนําทั่วไปเนาะเออมันจะเป็นเกมบุ๊กเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ Legendary Kingdom เนี่ยแตกต่างจาก เกมบุ๊กเล่นมือื่นเดี๋ยวแอนมินจะบอกให้ฟังนะครับนะะซึ่งข้อแรกเราบอกไปแล้วเนาะว่าทุกการตัดสินใจนะครับของผู้เล่นเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเรื่องและตัวละคร Np c นะครับอันนี้คือแค่ข้อแรกเองนะข้อที่2ครับนอกจากการตัดสินใจของผู้เล่นจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของ Np c แล้วนะครับข้อที่2ก็คือ มันจะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้วยครับอย่างเช่นหากเราเคยไปสถานที่นี้มาก่อนแล้วนะครับและเราไปทําการตัดสินใจในในเหตุการณ์อื่นๆในภายภาคหน้ามันจะทําให้สถานที่ที่เราเคยไปมาแล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปครับอ่าอย่างเช่นจากแต่ก่อนหมู่บ้านนี้เราเข้าไปผู้คนยิ้มแย้มแจ่ม,มใสเราไปทําอะไรที่ไม่ดีในอนาคตและส่งผลกลับมาเมื่อเรากลับมาที่หมู่บ้านนะครับ คนอาจจะไม่ชอบเราแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเอเนาะอะ,อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะข้อที่3ในตัวเกมนะครับเราจะไม่ได้เล่นเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวนะ,อะแอดมมีให้ดูคาแรคเตอร์ชีตเลยแล้วกันนะครับคาแรคเตอร์ชีตของตัวเกมก็สามารถโหลดได้ในเว็บหลักนะครับก็พิมรีเจเ e รั a r ี k คิงด o มแล้วก็คาแรคเตอร์ชีตดาวน์โหลดเลยนะมันก็จะได้มาเป็นอย่างนี้ซึ่ง ต้องบอกก่อนว่าที่ข้อข้อสารที่แอมินบอกเนาะว่าอ่า e รจแน r a ี่คิงด้อเนี่ยเราไม่ได้เล่นแค่ตัวละครตัวเดียวนะครับแต่เราจะเล่นเป็น4ตัวละครนะเอ่ก็คือเวลาเราออกผจญภยัยเราจะออกผจญภัยเป็นกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นเห็นไหมฮะนี่คือตัวละครที่1นี่คือตัวละครที่2นี่คือตัวละครที่3และนี่คือตัวละครที่4นะครับ เดี๋ยวส่วน,วนเลิกกดการเล่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้บอกคร่าวๆก่อนว่าสิ่งที่น่าสนใจของเล่มนี้คืออะไรนะครับข้อต่อไปอข้อที่4นะครับตัวเกมสามารถเล่นได้ทั้งโซโล่นะครับ RPG และจะเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ใช้ GM ก็ได้ครับเออเ,เล่มนี้แปลกนะปกติเกมบุ๊คมันจะเป็นโซโล่ล้วนๆนะครับแต่เล่มนี้สามารถที่จะเล่นกับ GM ได้ด้วย นะครับอ่า,อาข้อที่5ครับ <c oughs> ระบบต่อสู้อ่าเขาใช้คำว่ารวดเร็วนะครับแล้วก็ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเอเดี๋ยวเป็นยังไงค่อยว่ากันเนาะข้อที่6ครับอันนี้เด็ดเลยนะข้อที่6ของหนังสือเล่มนี้ก็คือเราสามารถสร้างกองทัพที่มีคนเป็นจำนวนหลายพันคนนะ่ะเออเราสามารถมีกองทัพเป็นของตัวเองได้ครับ เราสามารถนํากองทัพของตัวเองไปตีเมืองอื่นก็ได้อะไรประมาณนี้นะเออซึ่งคือแอดมินอ่านกฎอะไรมาหมดแล้วแหะมันยังไม่มีบอกนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนะครับอ่ะข้อที่7ครับอ่าผู้เล่นสามารถที่จะทําการซื้อเรือนะครับและมีเรือเป็นของตัวเองหรือหรือนะมีกองทัพเรือเป็นของตัวเองครับเออเพื่อนํากองทัพเรือเนี่ย ไปแย่งชิมอำนาจในหน้าน้ำนะครับได้หรือเราจะแค่ซื้อเรือมาเพื่อเป็นพ่อค้าไปขายของตามเมืองต่างๆแค่นั้นก็ได้นะครับเอ้ข้อ7นะข้อ8ครับตัวเกมยังมีเขาเรียกว่าอะไรเมจิกพาวเวอร์แล้วกันเวทมนต์แล้วกันที่จะให้ผู้เล่นได้ออกตามหาเพื่อเรียนนะครับแล้วก็นำมันมาใช้ในการต่อสู้ได้ เอออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกที่แอดมินเห็นน่ะต้องบอกตามตรงว่าโหแอดมินนี่ตาโตเลยนะคือแอดมินไม่เคยเห็นเกมบุ๊กที่สเกลมันใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับเอซึ่งใครเคยเล่นแบบเทเลดเกมเคยเล่นแบบ Ion Test Part Odyssey ที่เวลาเราเล่นในในตอนสตอรี่เฟ e อย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็จะเปิดแค่พารากราฟพอพารากราฟจบใช่ไหมเราก็จะติ๊กเขาให้ติ๊กอะไรอ่าอย่างเช่น 1> A 1อะไรเงี้ยเออเราก็จะติ๊กไปนะครับซึ่งไอ้พวกที่เราติ๊ก A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3เนี่ยมันก็จะส่งผลในอนาคตอย่างเช่นประโยคบอกว่าถ้าหากคุณมี A 1จะต้องเกิดอย่างนี้อย่างนี้อ่างหรือถ้าไม่มีจะเกิดอย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับเออเนาะแล้วแอดมินก็เลยอยากรู้นะครับว่าเฮ้ยตัวเกมมันสเกลใหญ่ขนาดนั้นได้ไงนะครับก็เลยต้องหามาลองให้เพื่อนๆดูกันนะ อ๋อแอดมินลืมบอกไปนะครับคือ2เล่มเนี้ยแอดมินไม่ได้สั่งมาจากต่างประเทศนะไอพอดีพอดีแอดมินไปอยู่กลุ่ม The Dungeon Dive หรือกลุ่ม Solo RPG g u i นะครับเอ้ปรากฏว่าอ่ามีชาวต่างประเทศคนนึ่งทักแอดมินมานะเขาบอกว่าอ่าเขาบอกว่า IP address ที่ที่แอดมินพิมพิมไปพูดคุยกันในกลุ่มนะครับใน f a c e b o o นะอ่า เขาบอกว่ามี IP Address ที่เป็น IP Address เดียวกันนะครับดังนั้นแสดงว่าเราอยู่ในโซนเวลาเดียวกัน <c oughs> ซึ่งเขาก็คาดว่าเราน่าจะอยู่ในในประเทศไทยเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้อ่าหลังจากนั้นเราก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆนะครับนะคุยกันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็สนิทกันนะครับอ่าเพื่อนชาวต่างประเทศของแอดมินคนเนี้เป็นคนที่ชอบเล่น TtrpG เป็นอย่างมากครับ แอดมินก็เลยได้อ่านนี้ส่งจากเขามาด้วยนะเอชอบเล่น TTRPG เป็นอย่างมากนะครับเขามีทุกรูปแบบเลยนะของหายากทุกอย่างนะครับ s o l i t a r y d e f i n e m e n t ของ Mock Box ตัวกล่อง Limited e dition เขาก็มีนะครับเอี B หมดเลยเนาะอ่าแล้วทีนี้วันหนึ่งครับอยู่ดีเขาก็มาบอกว่าเขาจะขายสองเล่มนี้ครับเอสองเล่มนี้เนาะแล้วก็ก็เลยถามแอดมินว่าสนใจไหม ซึ่งพอแอดมินเห็นแอดมินก็บอกเลยครับว่าสนใจแน่นอนนะครับสองเล่มนี้แอดมินได้มาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็รวมค่าส่งด้วย <c oughs> นะครับเออซึ่งถ้าไปดูในเว็บนอกอะ่ะมันอย่างน้อยเล่มละพันล้ะนะครับเออพันพันหนึ่ง,งอย่างเงี้ยสองเล่มก็สองพันรวมค่าส่งมาก็สองพันนิดๆเออนะครับแต่แอดมินได้มาสองเล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับส่งในไทยแถมเขาออกค่าส่งให้ด้วย นะเอซึ่งของใหม่ใหม่กิ๊กนะครับอ่าตอนเขาส่งมาไม่ไม่มีตัวปกนะแอดมินมาตัดปกแล้วก็มาใส่เองนะครับเอเพราะว่าแอดมินเริ่มรู้สึกกลัวกลัวปกอ่อนนะครับปกอ่อนนะเอกลัวว่ามันจะยับกลัวมันจะเป็นอะไรเงี้ยก็เลยต้องใส่ใส่ปกสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันอยู่คงทนมากขึ้นนะอ่ะนะครับนะประมาณนี้อันนี้สำหรับฟีเจอร์ของหนังสือ2เล่มนี้ นะครับไอ้หนังสือสองเล่มนี้นะซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวแอดมินจะเอาเล่มนี้ออกก่อนนะซึ่งอันนี้มันเป็น Book ทูนะครับดังนั้นเนี่ยที่จริงแล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นนะว่าเราจะเล่นเราจะซื้อ Book ทูก่อนเอ้ยบุ๊กวันก่อนหรือ Book ทูก่อนก็ได้นะครับอ่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องเป็นคนละเนื้อเรื่องแต่ตัวละครที่จะได้ที่เราผู้เล่นจะได้เลือกเนี่ย เหมือนกันนะครับแอดมินดูมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกเลยครับเราจะเล่นวันเล่ of b o n e ส่วนก็ได้หรือจะเล่น Crown and Tower อ่อนก็ได้นะครับเออแล้วแต่เลยว่าว่าอยากเล่นอันไหนนะครับแต่มีประเด็นเด็ดอีกรันหนึ่งที่แอนดบินกำลังจะบอกอยู่นะครับก็คือเวลาเราเล่นเล่มนี้จบเราจะโอนของทั้งหมดนะครับมาเล่นเล่มนี้ต่อได้ครับ และถ้าเล่มนี้จบเราจะโอนของทั้งหมดไปเล่นเล่มต่อๆไปใน6เล่มของซีรีส์ r e g e n e r a r y Kingdom ได้ครับนี่คือความโหดของของ r e g e n e r a r y Kingdom นะครับนั่นก็คือเราสามารถผจญภัยไปทั้งหมด6เล่มครับ <c oughs> เออนะแอดมินแนะนำนะครับใครที่ชอบ n r r r a t i v e d r i v e นของบอร์ดเกมอ่ะมันเหมือนกันเลยครับแค่ไม่มีอุปกรณ์ไม่ต้องทำอะไรใช้ลูกเต๋าเล่นแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลย อ่านเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะครับเอแต่ถ้าใครคือคือเนื้อเรื่องอ่ะเข้าใจอยู่นะครับว่ามันอาจจะใช้ภาษาที่ยากนิดนึงแต่ไม่ยากเท่าอีออนเทสทาร์สออเดซีแน่นอนนะครับอีออนนี่โ,โหเป็นเป็น์นัพที่เรียกว่ายากเลยนะครับเอยากเลยแต่เล่มนี้ง่ายและพารากราฟสั้นนะครับเอ่พารากราฟสั้นยังมินคิดว่าสําหรับคนที่อ่ารู้ภาษาอังกฤษบ้างนะครับนิดหน่อยก็สามารถเล่นได้นะไม่มีปัญหานะครับ นะอ่ะเดี๋ยวแอดมินจะมาเปิดกดเล่มนี้ให้ดูก่อนนะ The Valley of b o n e นะครับเ, <c oughs> เดี๋ยวคาแรคเตอร์ชีตเอาออกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีนี่ค่อยเอาให้ดูนะครับอ่ะโอเคก็หน้าแรกมานะครับก็ Legendary Kingdom Book 1นะ The Valley of b o n e นะครับของค่าย Spider-Man Games นะครับ Spider-Man Games ซึ่ง เขาก็ออก Kickstarter ตลอดลนะเอ่อออก Kickstarter ตลอดนะครับเวลาเล่มไหนออกเขาจะออก Kickstarter มาซึ่งตอนนี้มินมี2เล่มแล้วเดี๋ยวแอดมินต้องไปตามหาเล่ม3บุ๊ก3ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาขายนะกำลังผลิตอยู่นะครับอ่าผลิตให้คนที่เขาแบ็กในโปรเจกต์ระดมทุนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะเอาออกมาขายในเว็บหลักเขาแหละก็เดี๋ยวแอดมินก็ต้องก็ต้องตามเก็บนะครับนะอ่ะต่อไปเป็นแมปครับก็แมปก็ไม่มีอะไรบ้างนะก็ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับทางเดินนะครับเอ่ทางเดินนะเอ่เพราะไม่มีอะไรก็จะมีแมปบอกว่าสถานที่ไหนเป็นยังไงเอ่เนาะสำหรับ Legendary Kingdom เอ่เราจะได้รู้ว่าตัวละครเริ่มต้นของเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนนะครับแล้วเราต้องเดินทางไปไหนอะไรอย่างนี้นะครับนะอ่าอะต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเกริ่นเรื่องนะเอ่บทนำนะครับบทนำนะว่าเฮ้ย หนังสือเล่มนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะเอออ่ะมยูพาตี้อะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะทีนี้อย่างที่แอมินบอกนะครับหนังสือสองเล่มเนี่ยมีตัวละครที่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะซื้อเล่มไหนก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องซื้อเล่มบุ๊กวันก่อนไปซื้อเล่มบุ๊กถูกก็ได้เพราะว่าตัวละครเหมือนอย่างนี้เป๊ะเลยนะครับนะซึ่งตัวละครที่เขาจะให้มาในการเริ่มต้นเล่นเนี่ย จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับนั่นคือ1 2 3 4 5 6นะครับเอีมีซามูไรด้วยนะมีซามูไรด้วยนะครับเอ๊ซึ่งอ่ะทีนี้มาดูคาแรคเตอร์ชีตครับเอ๊ซึ่งเดี๋ยวในกฎเขาจะบอกนะเขาจะให้เราเลือกมาทั้งหมด4ตัวครับเอ๊หนึ่งสองสามสี่อ่ะซึ่งแต่และตัวเนี่ยนะก็เขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่าสกิลแล้วกันเอ๊แอตทริบิวต์เลยกนะันแอตทริบิวต์นะครับ ซึ่งถ้าเราเลือกตัวไหนอย่างเช่นตัวแรกแอดมินเลือกเลือกซาเจสิก้าเดเน่นะครับนะเราก็จะเอาอค่ามาไฟติ้งห้าสเตลลหนึ่งรอสามเซอร์เวอร์สองคิดคาลิสมาสมาใส่ตรงนี้นะครับเลือกเท่าไหร่เฮลท์แทีนี้ตรงเนี้ยเขาจะไฮไลท์ดำนิดนึงนะครับไฮไลท์ดำตัวเนี้ยหมายความว่าอันนี้คือแม็กซิมั e มเฮลท์นะครับก็คือเลือดแม็กซิมัมเลือดของ ซาเจสิก้าแล้วนะซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเพิ่มเลือดได้เกิน8นะครับซึ่งแต่และตัวละครก็จะมีเลือดไม่เท่ากันนะ,ะทีนีอ้อย่างที่บอกเนาะอันนี้เป็นเกมบุ๊กเป็นเน r ้อหิบไดเวนนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเลือกตัวละครเนี่ยก็สมควรเลือกตัวที่มีสกิลแม็กไว้ก่อนออนนีให้ดูอย่างเช่นซาเจสิก้าเดเน่นะครับ มีสกิลแม็กสูงสุดอะนะคือไฟติ้งเท่ากับห้าถูกไหมอ่าแล้วก็คาลิสมาสี่นะครับให้เราให้เราดูแค่แค่ตัวที่แม็กสะนะแอดมินตอนที่แอดมินเลือกตัวละครเนี่ยแอดมินจะเลือกตัวละครที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะแอตทริบิวต์สี่อัพขึ้นไปว่าแต่และตัวเนี่ยมีกี่แอตทริบิวต์นะครับอย่างเช่นเจสิก้าเนี่ยไฟติ้งห้าคาริสมาสี่อืม สวยเลยนะครับสวยเลยนะถึงคาริสมาไม่เต็มห้าแต่ก็สี่อ่ะเออก็ไปต่อได้นะครับตัวต่อไปลอดทิคอนนะครับทิคอนนะมีไฟติ้งหนึ่งเตลอสองรอห้าอ่าเด็ดรอนะครับอ่ะจำไว้ก่อนอันอื่นไม่มีสี่เลยโอเคผ่านไปทาชานะครับทาชามีไฟติ้งสามเตลอห้ารอหนึ่งเซลเวอร์สามคาริสมาสามเฮลท์แปดนะครับอ,อ่าดังนั้นเนี่ย สเตล5ครับเอดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีทาชาอยู่ถูกไหมเพราะว่าเด่นเรื่องสเตลมากเลยถ้าเกิดว่ามีประโยคไหนของพารากราฟไหนในเนื้อเรื่องที่ให้เทสค่า al, สเตลแสดงว่าเราก็อาสามารถที่จะเอาค่าสเตลของทาชาเนี่ยมาเทสดได้เพราะว่าแม็กที่5เลยนะครับเอ e อเมเลียพาสเดเน่ซึ่งแอดมินแอดมินก็ดูนะเฮ้ยนาสกุลเดียวกันน้่วะ <laughs> เป็นพี่น้องกันวะ เออนะครับนะอ่ะทีนี้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยนะครับลอดทิควอนกับอเมเลียเนี่ยจะมีข้างล่างบอกว่าเป็นสเปลแคสเตอร์เห็นไหมฮะเอ,อ้ดังนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเป็นสายเวทนะเอ,อซึ่งถ้าเรากลับมาดูที่คาแรคเตอร์ชีตของเรานะครับเราควรจะมีสายเวทสักหนึ่งตัวเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถนำสเปลนะครับมาใส่ตรงนี้ได้โดยที่อ่าก็เรียกว่าอะไรอ่ะ Starting spell เดี๋ยวจะมีให้เลือกนะเราสามารถเลือกมาจากลิสต์ทั้งหมดได้3าอันนะครับเอสาอันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะในส่วนของ spell นะครับเอออะเนี่ยเราเราก็ทำเราก็ลงไปนะครับลงตัวละครแปลว่าเราเลือกอะไรบ้างอะตัวต่อไปเป็นอากิฮิโรนะครับ of Charis เอซึ่งอากิฮิโรนี่เด่นเรื่องเซอร์ไวเวอร์มากเลยเอนะครับแล้วก็อีกอย่างสำคัญอีกอย่างนึ้งก็คืออะไร Fighting 4ครับ เอไฟติ้งสี่นะคนสุดท้ายคือแบลชครับแบลชเนี่ยเด่นเรื่องคาริสมานะกับสเตลเอ้ซึ่งถ้าดูจากความบาลานซนะ์่ะมันก็ค่อนข้างบาลานซ์นะเออย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะมีตัวละครกี่ตัวที่มีแอตทริบิวต์สกับ5ซาเจสิก้าหนึ่งและคาริสมาสี่ไฟติ้งห้านะครับอ่าแล้วก็มีใครอีกไหมแล้วก็มีอากิฮิโร่ Hero เลยนะครับ เห็นไหมไฟติ้ง4เซิร์เวอร์5เป็น2ตัวละครที่แอดมินคิดว่าเราควรจะใส่ในทีมครับเพราะอะไรเพราะมันมีแอททริบิวท์ที่แม็กกับลองแม็กเนี่ย2ค่าเลยนะครับ2ค่าเลยนะดังนั้นเนี่ยยังไงซะมาเราควรใส่อากิฮิโรกับซาเจสิก้าแน่นอน2ตัวอ่าเราก็เลือกไปนะครับอ่ะอย่างเช่นแอดมินเลือกซาเจสิก้าตัวหนึ่งแนละแล้วก็อากิฮิโรอฟชาริสอีกตัวหนึ่งนะครับ อีก2ตัวล่ะจะเอาไงอ่ะอีก2ตัวก็ง่ายๆนะครับสเปลแคสเตอร์สักตัวหนึ่ง2ตัวนี้เลือกตัวไหนอ่าอย่างเช่นถ้าเลือกหลอดทีควอนนะครับถ้าเลือกหลอดทีควอนเนี่ยรอเท่ากับ5ถูกไหมเออดังนั้นเวลาที่เช็คสกิลเช็คโดนสกิลเช็คในเนื้อเรื่องด้านรอเนี่ยยังไงหลอดทีควอนก็เด่นอยู่แล้วนะครับเออด้านรอต่างๆนะแต่ประเด็นคือหลอดทีควอนเนี่ยไฟติ้งเท่ากับ1นึ่งฮะ ดังนั้นเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเราไม่สามารถใช้หลอดทีควอในการไฟติ้งได้เลยนะแต่ถ้าเทียบกับอ,อเมลียล่ะอเมเลียเนี่ยไม่มีอะไรห้าเลยครับแต่อเมเลียสามารถช่วยสู้ได้ครับไฟติ้งเท่ากับ3เออแล้วก็มีเซอร์เวอร์เท่ากับ3ด้วยนะครับก็พอถูถ่านะก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับว่าว่าจะเลือกตัวไหนนะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วกัน เอ้นะครับนะส่วนแอดมินเลือกหลอดทีควอนนะเอ้นะครับและก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายแอดมินเลือกเป็นทาชาเนาะเพราะว่าทาชามีสเตลเท่ากับ5นะครับแอดมินต้องการสเตลไว้เผื่อเวลาที่เราไปเจอศัตรูอย่างเงี้ยเราสามารถสเตลผ่านได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ตัวละคร4ตัวของแอดมินก็จะเป็นซาเจสิก้าเดเน่นะครับหลอดทีควอนทาชานะครับแล้วก็อากิฮิโร่ออฟชาลิสอ่าเห็นไหม เสร็จแล้วง่ายๆนะครับโดยที่แอดมินก็จะจะดาวไว้นะว่า mac mac attribute เท่ากับ5เนี่ยของแต่ละตัวคืออะไรนะครับอ่าแอดมินก็จะมาร์กไว้เนาะเอะแล้วก็จะมาร์กตัวแอดมินลืมลืมใส่นี่เลยมาร์กวงกลมไว้สำหรับค่าที่รองลงมาอย่างเช่น4นะครับแอดมินก็จะมาร์กไว้ด้วยเป็น4เห็นไหมมี2ตัวละครคือซาเจสิก้ากับอากิฮิโร่ออฟชาลิสนะครับเอ๋ ครานี้ส่วนตรงในจุด health เนี่ยครับอย่าลืมนะเพราะว่าแต่ละตัวนะครับมันจะมี max health อยู่เนาะเท่ากับ8นะครับดังนั้นให้เราเขียนด้วยอย่างเช่นซาเจสิก้าเนี่ย health 8เราก็เขียน8ทับ8ไปเวลาที่เราโดนโจมตีเลือดลดมันก็จะลดลงเรื่อดแต่ max จะไม่ลดนะครับ max จะเท่าเดิมนะและไม่สามารถเพิ่มมากกว่า max ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ armor กับอ่า equipment ตรงนี้ก็อ่า เว้น <When S 2> ว่างไว้ก่อนโอ้ยอันนี้แอดมินลืมลบคือแอดมินเล่นไปได้นิดหนึ่งลแล้วครับแล้วก็เลยมารีวิวให้พวกเราดูกันเนาะเกมเล่นง่ายครับเล่นง่ายมากนะเอ้เล่นง่ายมากๆนะอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเราเลือกตัวละครเสร็จปุ๊บก็เอาไปใส่ในนั้นให้เรียบร้อยเนาะอ่านะครับนะในส่วนตรงนี้เนี่ยแอดมินอธิบายไปเรียบร้อยเมื่อกี้แล้วนะครับเฮลทจะมีแม็กเฮล และไม่สามารถเพิ่มได้มากกว่านั้นถ้าเท่ากับศูนย์ตัวละครจะตายและตายเลยนะครับเออคือตัวละครจะตายและตายไปเลยนะไม่อยู่แล้วนะครับตายคือตายจริงเลยนะครับในเกมนี้เพราะฉะนั้นดูดีดนะโดยเฉพาะตัวที่ตัวที่มีเฮลท์น้อยๆอเอ,อ๋เห็นไหมตัวอื่นเขาแปดหมดเลยแต่หลอดทีคอนเนี่ยหกเองฮนะคือตายแล้วตายเลยนะตัวละครในในเกมนี้นะครับดังนั้นดูให้ดี นเนาะทีนี้มาดูเรื่องสกิลเช็คนิดหนึ่งสกิลเช็คนะครับอ่าอย่างเช่นดูประโยคนี้เนาะเขาบอกว่า Sneak p a s t the Goblin เป็นทีมเช็คนะครับอ่ะทีมเช็คคืออะไรเขาบอกว่า Skill and DC Stealth 4บวก s u s s r s s u i r u i r e 4นะครับหมายความว่าไงประโยคนี้หมายความว่าไงเดี๋ยวมิมเอามาให้ดูชัดๆเราจะได้เล่นกันเป็นเลยนะครับนะ เราจะเล่นกันเป็นเลยนะครับนะอ่ะทีนี้เขาบอกว่า Snick p a s t the Goblin อย่างเช่นนะอย่างเช่นอย่างเช่นเราไปเจอเนื้อเรื่องแล้วเขามีตัวเลือกให้เลือกว่าให้เราสามารถ Snick p a s t ได้โดยไม่ต้องโจมตีไม่ต้องต่อสู้กับศัตรูอ่ะเราเลือก s n e ค k p a s t นะครับคำว่าทีมเช็คตรงนี้หมายความว่าเราสามารถใช้สกิลของ2ตัวละครมาบวกกันได้ครับอย่างเช่นอ่ะสมมุตินะสมมุติว่าแอดมินจะ จะใช้ทีมเช็คโดยที่ต้องเป็นสเตลนะครับค่าสกิลสเตลเราก็มาดูเลยสเตลสเตลสเตลใครเก่งสุดทาชาเก่งสุดเห็นไหมเท่ากับ5ครับทีนี้เขาบอกว่าใช้ทีมเช็คแปลว่าอะไรแปลว่า,าเราสามารถเลือกได้2ตัวละครดังนั้นอีกตัวละครหนึ่งอแอดมินเลือกอสมมุติอันนี้สเตลสเราก็ควรเลือกเป็นอากิฮิโร่ด้วยนะแต่ว่า แอดมินขอเลือกเป็นหลอดทีควอนนะครับเพราะว่าแอดมินมีเก่าด6แค่7ลูกครับ <c oughs> ดังนั้นอ่ะสมมุติน้ะว่าเรา <c oughs> เลือกทาช่า1แล้วแล้วก็หลอดทีควอนสเตลเท่ากับ2เห็นไหมฮะอ่ะรวมห้าบวกสเป็น7็ดอ่ะแอดมินได้ละ7ดลูกนะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรสกิลแอนดีซีสเตลสี่บวกครับเอ้สี่บวกนี่หมายความว่าเวลาเราทอยเต่าทั้งหมด7ลูกไปแล้วนะครับอ่ะทอยเลยแล้วกันจะได้รู้นะครับ ทอยไปนะครับอ่มาดูกันทอยไปปั๊บเขาบอกว่าต้องได้4บวกครับจำนวน4ลูกครับถึงจะผ่าน Snick Pass the Goblin แค่นี้เลยครับง่ายๆเลยนะ4บวกเราได้กี่ลูก1 2 3ต้องได้4บวกทั้งหมด4ลูกดังนั้นเราได้แค่3ลูกเห็นไหมฮะ แปลว่าเราสเน็คพาร์ทไม่ทานจบครับอ่าแค่นี้เลยนะวิธีการสกิลพาร์ทนะครับก็คือถ้าเป็นทีมเช็คถ้าเขาบอกทีมเช็คให้เลือก2ตัวละครเขาต้องการสกิลอะไรสเตลโอเคเราเลือก2ตัวละครที่เป็นสเตลแล้วมาบวกกันนะครับอ่ะอย่างเช่นเลือกทาช่ากับอากิฮิโรก็ได้เอแต่ต้องใช้ลูกเต๋าทั้งหมดดีหทั้งหมด5้าบวกสเท่ากับแ อะไรเงี้ยนะครับสม,สมมุตินะอามินเอาเ,อาเ,อาเอาต่าเล็กมาอันนึงแล้วกันอะมี8ลูกอสมมุติเอาใหม่ทอยใหม่เป็นปึบโอ้โหอันนี้อันนี้ยับเลย <laughs> สกิลดีซีสเตลเท่ากับ4ีบวก4ลูกเราได้4บวกแค่2ลูกอแปลว่าไม่ผ่านจบครับก็แสดงว่า่าหลังจากประโยคเนี้ยถ้าไม่ผ่านก็อาจจะต้องไปโจมตีกับมอนสเตอร์แทนอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการสกิลเช็คนะ และถ้าหากว่าเขาไม่ได้บอกว่าทีมเช็คแสดงว่าเราจะต้องเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับสกิลของตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแค่หนึ่งตัวมาทําการสกิลเช็คแทนแค่นั้นเลยฮะนี่คือการนี่คือการสกิลเช็คง่ายๆนะครับถ้าในเนื้อเรื่องบอกสกิลเช็คเมื่อไหร่เราก็แค่มาดูว่าตัวละครตัวไหนเราจะให้ทําการสกิลเช็คแค่นั้นฮะเอ๊ง่ายๆอ่ะต่อไปมาดูวิธีการคอมแบทกันดีกว่า วิธีการคอมแบทก็คล้ายๆกันนะครับคือในเกมเนี้ยแอดมินกำลังจะบอกว่ามันเช็คเต่าดีหเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีเต่าดีหน้อยนี่ต้องหาซื้อเลยนะครับนะอะอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาเราจะทําการคอมแบทอ่ะอย่างเช่นนะอย่างเช่นตัวละครของแอดมินต้องทําการคอมแบทกับก๊อบลินแล้วก็ออกบอดีกาดอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ทีนี้ซีเควนซ์การคอมแบทก็ง่ายๆครับ ตัวละครทุกตัวของเราจะเริ่มทำการคอมแบทก่อนนะครับโดยใช้ค่าสกิลใช้ค่าแอตทริบิวต์แล้วกันไฟติ้งนะครับในการในการเขาเรียกว่าอะไรในการต่อสู้อะอย่างเช่นอะสมมุติเริ่มการคอมแบทนะโดยเราต้องเจอกับกอบลินกับออกบริการนะครับแอดมินจะให้ซาเจสิก้าเป็นคนโจมตีก่อนคนแรก เราจะทําการโจมตีทั้งหมด4คนก่อนแล้วก็ผัดให้ฝั่งตรงข้ามโจมตีเรากลับมาแล้วก็ผัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีฝั่งใดฝ่ายหนึ่งตายหมดนะครับง่ายๆเลยอ่ะทีนี้วิธีการตีศัตรูทำไงอ่ะอย่างเช่นเริ่มคอมแบบปุ๊บแอดมินให้ซาเจสิก้าเบเน่ะนะครับทำการโจมตี โดยใช้ attribute fighting เท่ากับ5เห็นไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ต้องใช้เต๋า D6 ทั้งหมด5ลูกครับในการโจมตีและให้ผู้เล่นเนี่ยทำการเลือกว่าจะโจมตีตัวไหนก่อนคือคือ2ตัวนี้มันเก่งมากนะเห็นไหมฮะให้เรามาดูที่ค่า defense ฮนะเอ้ยให้เรามาดูที่ค่า defense เห็นไหม defense เท่ากับ4บวกแสดงว่าอะไรอ่ะ สมมติเราทอยเต่า5ลูกก็คือไฟติ้งเราเท่ากับ5นะครับทอยเต่า5ลูกเท่ากับโอ้โหยับเลยฮนะ <c oughs> ทีนี้ให้เรามาดูดีเฟนซ์ของก๊อบลินก๊อบลินดีเฟนซ์เท่ากับ4บวกสแสดงว่าต้องได้ลูก4บวกเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราได้ลูกเดียวครับดังนั้นเราโจมตีก๊อบลินเข้า1ลูกเท่ากับ1ดางดาเมจครับอ่าและก๊อบลินมี เฮลเท่ากับ6ดังนั้นกอบลินจะเหลือเลือดเท่ากับ6-1ลบ1เท่ากับ5แค่นั้นหนละอ่ะสมมุติว่ากอบลินเหลือเนาะตัวต่อไปที่แอดมินจะให้โจมตีต่อไปก็คืออากิฮิโร่ละกันใช้เต่าทั้งหมด f i ไฟติ้งแอทเทนิวเท่ากับ4เพราะนั้นใช้เต่า4ลูกนะครับก็ทอยไปอ่ามาได้4522 อากิฮิโร่ทำการโจมตีก็อบลินเหมือนเดิมครับทีนี้อากิฮิโร่ก๊อบลินเนี่ยมีดีเฟนซ์เท่ากับ4ดังนั้นเราจะโจมตีได้4กับ5 2ลูกดังนั้นโจมตีได้2ดาเมจนะครับเอดาเมจและเมื่อกี้เหลือ5แล้วนะก็จะลบอีก2ครับก็จะเหลือ3 h e เฮลง่ายๆอย่างนี้เลยครับทีนี้สมมุติว่าเราตีหมดแล้วนะครับเอ กอบลินกับอ็อกบอดี้กาดยังไม่ตายทีนี้สิ่งที่สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือตัวละครไอ้ไห่ตัวละครศัตรตูแต่ละตัวจะทำการโจมตีมาที่ามามาที่ผู้เล่นครับทีนี้กอบลิน <c oughs> นะครับเห็นไหมเขาจะบอกเลยว่าใช้ลูกเต๋าสี่ลูกต้องทอยให้ได้5บวกครับอ่ะสมมุติกอบลินทำการโจมตีเข้ามา ปาบอ่านี่ฮะเต่าที่มี5บวกคืออะไร1 1ดาเมจเห็นไหมดังนั้นเนี่ยทีนี้สิ่งที่ดีหน่อยของเราก็คืออะไรกอบลินเนี่ยโจมตีครั้งเดียวครับและผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าไอหนดาเมจที่โดนเนี่ยจะเข้าใครได้นะครับจะเข้าใครได้อย่างเช่นอแอดมินให้ เจสสิก้ารับ1ดาเมจแล้วกัน,กนเพราะนั้นเจสสิก้าเลือดตรงนี้แ8ทับแก็เหลือ7จทับแครับง่ายๆเห็นไหมฮะเราจะทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งตายกันหมดครับเอเนาะอ่ะทีนี้หลังจากที่เรารู้เรื่องคอมแบทไปแล้วนะครับเรามารู้เรื่องอาร์เมอร์เซฟนิดนึงอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะสมมุติว่าแอดมินให้หลอดที่คอนนะครับใส่ชิลแล้วกัน สมมตินะที่มีอาร์เมอร์บวกหนึ่งครับง่ายๆนะจากเมื่อกี้จากเมื่อกี้นะที่กอบลินนะครับทำการโจมตีแนะอตแทกสี่เนาะโจมตีเข้ามานะปาบโอเคนะครับแสดงว่าต้องได้5บวกได้1ดาเมจถูกไหมอ่า1งดาเมจนะครับดังนั้น แอดมินจะเลือก1ดาเมจเนี่ยให้เข้าหลอดทีคอนที่มีชิลป้องกันอยู่ครับบวก1ทีนี้วิธีการทอยชิลเป็นยังไงชิลก็คือสมมุติว่าบวก1นะบวก1ผู้เล่นจะได้เต๋า1ลูกครับเพื่อมาทอยสมมุติทอยได้6ทีนี้เขาบอกว่าอาร์มอเบวก1เดี๋ยวทวนใหม่นะอาร์มอบก1นะ่ะอาร์เมบก1เนี่ย ก็คือผู้เล่นจะได้เต่าหนึ่งลูกมาถอยโดยที่ต้องถอยได้ค่า4,5,6ครับถึงจะทำการเซฟดาเมจได้เอนะดังนั้นแอดมินถอยได้6แสดงว่าชิลเนี่ยทำการป้องกันดาเมจตัวนี้ได้ครับง่ายๆเลยนะทีนี้สมมุติว่า <c oughs> สมมติสมมตินะสมมุตินะสมมตุติอาร์เมอร์ของหลอดทีควนเท่ากับบวก2นะครับ กอบลินตีเข้าหนึ่งดาเมจเหมือนกันเหมือนเคสเมื่อกี้เลยประเด็นก็คืออะไรปกติแล้วบวกสองเนี้ยผู้เล่นจะได้เต่าสองลูกถูกไหมเพื่อทำการทอยเซฟนะครับแต่มันมีกฎในเกมอยู่ว่า <c oughs> ผู้เล่นไม่สามารถที่จะใช้จำนวนเต่าได้มากกว่าดาเมจที่โดนครับ ดังนั้นไม่ว่าค่าอาร์เมอร์จะเยอะขนาดไหนแต่ดาเมจที่เข้ามาที่โดนโจมตีมาเนี่ยแค่1นดาเมจดังนั้นเนี่ยผู้เล่นจะใช้ได้แค่1เต่าเท่านั้นนะครับนี่ง่ายๆเลยเนาะอ่าอย่างเช่นอาร์เมอร์สบวกแต่ดาเมจที่เข้ามาที่ที่อาร์เมอร์อาร์เมอร์สบวกเนี่ยแค่1ดาเมจเองดังนั้นตัวละครตัวเนี้จะเซฟได้แค่1เต่าเท่านั้นไม่ใช่2เต่าครับเอ้ยง่ายๆอย่างนี้เลยนะนะครับ อ่ะจบแล้วสำหรับ armor save นะครับนะเออสำหรับ์เมอร์เซฟนะอ่ะทีนี้มาดูเรื่อง casting spell กันบ้างไอเกมนี้ก็มี casting spell เหมือนกันนะครับอ่ะตรงนี้นะในส่วนของ casting spell นะครับตัวอ่าตรงเนี้ยเขาจะบอกว่า spell เนี่ยจะแบ่งเป็น adventure combat mass combat ี combat นะครับซึ่งแต่ละอันก็จะแตกต่างกันอย่างเช่น ถ้าสเปลที่เป็นแอดเวนเจอร์เนี่ยจะสามารถไร้เฉพาะตอนที่เป็นเนื้อเรื่ไดเวนเท่านั้นนะครับและไม่ใช่ตอนคอมแบทด้วยซึ่งจะกลับกันครับถ้าเป็นคอมแบทสกิลจะใช้ได้เฉพาะช่วงคอมแบทเท่านั้นไม่สามารถใช้ในแอดเวนเจอร์ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นเนาะไอ้แมสคอมแบทจะเป็นสเปลที่เป็นแรเลยนะครับเอออ่าแล้วก็ซีคอมแบทนะครับก็ แแลเหมือนกันนะใช้เฉพาะอ่าตอนอยู่บนเรือคอมแบทบนเรือนะครับไอ้เนาะ <c oughs> ทีนี้สเปลทุกอันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแอดมินเปิดให้ดูสเปลนะ starting spell ของตัวละครนะครับจะอยู่หน้านี้ทั้งหมดเห็นไหมอ่ะแอดมินให้ดูให้ดูนี่ด้วยซึ่งเราจะสามารถเลือก starting spell ได้ทั้งหมด3 สามสเปลนะครับเอ่พอได้แล้วให้เอามาเขียนตรงนี้นะเห็นไหมฮะเป็นสเปล d e สคริปชันสเปลบุ๊กนะเอ่อ่ะทีนี้ที่เขาบอกว่าแต่และสเปลเนี่ยมันก็จะมีแยกประเภทเนาะก็เป็นแอดเวนเจอร์เห็นไหมฮะคอมแบท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 แอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์เห็นไหมเอ่ง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเป็นแอดเวนเจอร์ใช้ได้เฉพาะอะไรเฉพาะแอดเวนเจอร์เท่านั้นนะครับใช้คอมแบทไม่ได้ถ้าเป็นคอมแบทใช้เฉพาะคอมแบทใช้แอดเวนเจอร์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นดูดีนะครับดูดีนะอ่าดูดีที่อันไหนที่จําเป็นกับเราอันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอามานะครับและถ้าเราเล่นผ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยเราลงดันจงดันเจี้ยนไปเรื่อยนะครับเราจะไปเจอสเปลอันอื่นอีกในเกมเราสามารถที่จะเรียนรู้สเปลได้แล้วก็ามาใส่ในนี้ได้นะซึ่งเห็นไหมฮะตรงสเปลบุ๊กเนี่ยเขาจะมีเลขทั้งหมด6ตัว6 6เลขแล้วกันหเลข น,น,นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าตัวละครที่เป็นสเปลแคสเตอร์ไม่สามารถที่จะเรียนรู้สเปลได้เกิน6ครับถ้าสมมุติเราได้สเปลมาใหม่แต่เรามีสเปล6อันแล้วต้องทำไงเราต้องทำการทิ้งสเปลอันใดอันหนึ่งออกเพื่อที่จะเอาอันใหม่ใส่เข้าไปแค่นั้นเลยฮะอ่ะยังไม่หมดทีนี้มาดูตรงนี้เห็นไหมฮะมันมีค่ารีชาร์จด้วย มันหมายความว่าไงคือสเปลทุกสเปลนะครับเมื่อใช้แล้วมันจะเหมือนขวดขวดน้ําอ่ะเวลาใช้แล้วเหมือนเราเทน้ําออกครับมันจะหมดขวดฮนะแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้ต่อได้เราจะต้องทําการเรสและทําการรีชาร์จมันครับเออนะซึ่งค่ารีชาร์จไม่เป็นตังเฉยเลยแอดมินงงเลยฮนะ ค่ารีชาร์จเป็นตังเฉเลยเห็นไหมห้าสิซิลเวอร์ห้าสิบซิลเวอร์อ่าดังนั้นเนี่ยตัวละครนะครับจะมีสเปลทั้งหมด3สเปลถูกไหมซึ่งแต่ละสเปลเนี่ยเข็มะที่แอดมินเรียกหลอดทีควอแล้วก็ไฟติ้งเท่ากับหนึ่งเ่ยแอดมินมาเติมความสามารถคอมแบทเข้าไปในหลอดทีควอนะเราจะได้ใช้หลอดทีควอในการคอมแบทได้ด้วยนะอ่าก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับว่าว่าจะใช้หลอดทีควอจะ จะเป็นแนวไหนนะซึ่งถ้าเอาแบบคอมแบทล้วนก็ได้นะเราก็สามารถยิงสเปลได้3อันต่อการเล่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเราเลสเสร็จแล้วก็ไปรีชาร์จเอาเนาะแต่ว่าแอดมินเอาแบบผสมนะคือเน้นแอดเวนเจอร์ด้วยนะครับเอาไว้สำหรับช่วยช่วยเราอะนะในในช่วงเนร้ทีฟได้ด้วยหรือแล้วก็เอาตัวคอมแบทมาด้วยนะครับเอาไวส้สอดสู้ด้วยอะไรประมาณนี้นะนะครับนะในส่วนของสเปลเนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับเนาะ อีคนของสเปลนะครับอ่ะแล้วก็ Equipment Equipment ก็เหมือนกันนะครับแต่ Equipment เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว Equipment เนี่ยอย่างเช่นเอ้ยถ้าเราได้ซอสมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับ Equipment จะมีความสามารถในการบวกค่า Attribute ตรงนี้ฮะเมื่อเราสวมใส่เอ้ยเมื่อเราสวมใส่นะ มันจะมาบวกค่าแอ t ทริบิวต์ตรงนี้โดยเราจะไปบวกตรงค่า m o d i f ายเนี่อย่างเช่นเราใส่ไอรอนซอสนะสมมุติว่าเราไปเจอไอรอนซอสมาให้ซาเจสิก้าใส่นะครับไอรอนซอสซึ่งไอรอนซอสเนี่ยมีความสามารถคือบวก1 f i g h ไฟติดังนั้นเราก็จะเขียนบวก1ตรงนี้ฮนะง่ายๆเลยนะง่ายๆเ, <c oughs> นะเ,เลยนะครับไอรอนซอสบวก1 f i g h ไฟติ้งะทีนี้ เวลาที่เราทำการไฟติ้งก็แสดงว่าซาเจสิก้าจะใช้ลูกเต่า5บวก1ลูกครับเป็น6ลูกในการทอยโจมตีเห็นไหมฮะง่ายๆเนอะซึ่ง Equipment มันก็จะมีหลายอย่างเนาะอ่าอย่างเช่นแมแผนที่อะไรมันก็อาจจะบวกอะไรอะรอก็ได้นะครับหรือถ้าได้อ่าพิกล็อกเงี้ยมันก็จะอาจไปบวกสเตลอะไรประมาณนี้นะครับนะเอซึ่งเราก็จะเจอ Equipment ต่างๆในเกม มากมายนะครับมากมายเลยเนาะมากมายเลยนะครับเอ่ะเดี๋ยวลบๆกอนคือแอดมินตั้งใจจะเล่นให้พวกเราดูสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่าตัวเกมเป็นยังไงนะเอ่อก็เดี๋ยวแอดมินแปลแปลให้ดูด้วยนะครับเอ่อแต่ไม่ได้แปลแบบละเอียดนะแปลให้มันรู้เรื่องนะครับ <laughs> นะ <c oughs> อ่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าเ r m ร r โบนัสอย่างที่แอดมิน เล่นให้ดูไปแล้วเนาะตรงนี้นะอาร์เมอร์โบนัสนะครับก็คือ,อาดาเมจที่เข้ามาถ้าเราให้คนนี้รับคนนี้ดันมีอาร์เมอร์โบนัสด้วยเราก็จะใช้อาร์เมอร์โบนัสในการทอยเซฟโดยการทอยเซฟต้องได้ค่า4 5 6เท่านั้นถึงจะเซฟได้นะครับถึงจะเซฟดาเมจได้และค่าอาร์เมอร์ที่เราจะทอยเซฟต้องไม่มากกว่าค่าดาเมจที่เข้ามาอย่างเช่นดาเมจเข้ามาแค่1นดาเมจเงี้ยเราก็ไม่สามารถเอาค่าอาร์เมอร์สเต๋าเนี่ย ไปถอยได้แล้วใช้ได้แค่ขาเต่าเดียวนะครับเนี yeah. ่ยอันนี้คืออาร์เมอร์โบนัสนะครับ <c oughs> แล้วก็มีดรอปปิ้งไอเทมก็ตามปกติเนาะมันนี่ในตัวเกมนี้ในโลกของ r e g e n e r r t ร Kingdom นะครับจะใช้เงินหน่วยเป็นซิลเวอร์ทั้งหมดนะครับทั้งหมดไม่มีหน่วยอื่นนะเป็นซิลเวอร์ทั้งหมดนะครับนะ <c oughs> แล้วก็จะมี the vault the vault นี่ยคือสมมุติว่าอ่ะแอบมบินลืมอธิบายเรื่อง อ i p m e n t เห็นไหมฮะอุปกรเนี่ยเขาจะมีมาให้ทั้งหมดไอพวกนี้ต้องเขียนเลขเองนะ1นถึง10นะครับดังนั้นตัวละครแต่และตัวสามารถที่จะแบก Equipment ได้ทั้งหมด10ชิ้นเท่านั้นนะถ้ามันเป็นไอเทมสำคัญอย่างเช่นช่วงเลนเเกมเราแม่งเจอแบบว่าพวกของอ่าเมจิกพาวเวอร์ไอเทมอะไรเงี้ยเอที่เด็ด,ด,ดแต่ว่าเราใส่เต็มตัวแล้วนะครับเราไม่รู้จะเอาไปไว้ไ,ไหนเราจะต้องเอาไปไว้ในหีบที่วอล l ครับ เอเนาะซึ่งตัววอลเนี่ยมันจะสามารถหาได้จากสถานที่ต่างๆในตัวเล่มนี้นะครับในตัวเกมแหละรหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือนี่ฮะเมจิกคาบินเนตตัวเนี้ยน,นะครับมันจะสร้างวอลขึ้นมาทันทีเลยแล้วให้เราสามารถที่จะเข้าไปเก็บไอเทมได้เลยนะครับโดยไม่ต้องทิ้งไอเทมไปนะครับนะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดอ่ะในส่วนของโค้ดนะถ้าใครเคยเล่นอ e o n Test Part Odyssey น่าจะ น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับนะเอน่าจะคุ้นเคยกันดีมันก็จะเป็นโค้ดแบบแบบนี้นะครับเอมันก็จะเป็นโค้ดแบบนี้นะ <c oughs> อ่ะอย่างเช่นหากว่าทําเหตุการณ์นี้ให้ทําการติ๊กที่ตําแหน่ง A4.4 อ่ะแล้วก็ติ๊กไปเออะไรประมาณนี้นะครับเออแล้วถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ในภายภาคหน้ามันส่งผลต่อเหตุการณ์ในอดีต ของ a 1 4มันก็จะมีบอกว่าถ้าคุณมี a 1 4จะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นี่คือโค้ดเหมือน Ion e Test Part Odyssey ครับง่ายๆเลยเนา <c oughs> ะอะทีนี้มีเด็ดกว่านั้นอีกมีโรแมนซ์ด้วยครับ <c oughs> เออเกมนี้ไม่มีโรแมนซ์ด้วยนะตัวละครแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นเนื้อเรื่องอะเดี๋ยวแอนมิจะเล่นให้ดูนะเดี๋ยวมันจะจะมีแสดงโรแมนซ์ให้ดูด้วยก็คือตัวละครแต่ละตัวสามารถมีความสัมพันธ์ กันได้นะครับนั่นคือโรแมนต์นะ <c oughs> ทีนี้ในตัวเกมจะบอกครับว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกตัวเลือกนี้ไปมันจะทําให้เกิดโรแมนต์ขึ้นซึ่งถ้าเกิดโรแมนต์เมื่อไหร่เราจะมาเขียนที่โนตนี้นะอย่างเช่นซาเจสิก้าอ่ารู้สึกโรแมนต์กับอ่าใครอ่ะอากิฮิโร่เราก็จะเขียนชื่ออากิฮิโร่แล้วเขียนหัวใจดวงหนึ่งครับและถ้าหัวใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ มาด้วยนะครับนะเออมีโรแมน์ด้วยสำหรับเกมนี้นะครับและในส่วนของออเทอร์ลูนเนี่ยก็จะเป็นในเป็นจะอยู่ด้านหลังนะซึ่งคือตัวละครที่เขาให้มามันเป็นพรีเซตถูกไหมมันเป็นพรีเซตนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นตัวละครที่เขาสร้างมาเรียบร้อยแล้วเนาะผู้เล่นสามารถใช้ออเทอร์ลูนนะครับในด้านหลังนะเออซึ่งมันก็จะมีมีกดเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมานั่นคือผู้เล่นสามารถที่จะ สร้างตัวละครเองได้เลยครับในออเทอร์ลูนข้างหลังนะแต่มีไม่ได้เปิดดูนะครับเดี๋ยวให้ว่ากันนะแล้วมันก็จะมีพวกกฎอื่นๆที่ทำให้เกมมันท้าทายขึ้นด้วยนะครับในส่วนของออเทอร์ลูนนะอ่ะจบแล้วหมดแล้วฮะพร้อมเล่นบ้า <c oughs> แค่นี้เลยนะกดทีนี้เอา้าแล้วบางคนอาจจะถามเอา้าเห็นบอกว่ามีสร้างกองทงกองทัพซื้อลงซื้อเหลือไม่เห็นมีบอกเลยเดินเรืออยยังไงอ่ะใช่ครับแอดมิน แอดมินก็ไม่รู้ครับแต่แอดมินก็ไปหามาแล้วครับตัวเกมนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะไม่ได้บอกกฎอื่นๆนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับแต่กฎที่เพิ่มเข้ามาจะไปเพิ่มตอนที่เราเล่นเนื้อเรื่องไปถึงแล้วเท่านั้นครับอย่างเช่นจะไปซื้อเรือ ต้องซื้อยังไงแล้วเราจะแล่นเรือจากไหนไปไหนทํายังไงสร้างกองทัพต้องไปซื้อทหารที่ไหนแล้วจะเอาไปสู้รบยังไงมันอยู่ในเนื้อเรื่องครับดังนั้นถ้าเราเล่นไม่ถึงเราก็จะไม่รู้ครับว่าแมานิกมันเป็นยังไงเลยนะเลยนะครับนะเราก็จะไม่รู้เลยเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคเนาะ ก็ง่ายๆครับเนี่ยเราก็เขียนตัวละครเสร็จเขียนนี่เสร็จ,รจปุ๊บจบแล้วง่ายๆครับเกมนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากนะแล้วเราก็จะเล่นตามสไตล์ของเกมบุ๊กนะครับอ่ะโอเคเขาบอกว่าให้เราเริ่มที่หนึ่งนะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอ่านเนื้อเรื่องตรงตรงจุดนี้ก่อนนะครับคือถ้าเอ็มินไม่รู้คำไหนเอ็มมินก็จะแบบแปบลบแบบแบบให้มันแบบให้มันคล้ายๆนะ นะครับนะเออเพราะว่าแอดมินไม่ได้ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบรู้ทุกคําเลยอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ได้อยู่บ้านอยู่ต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านอยู่เมืองไทย,ยงั้นมันก็มันก็พอแปลได้ให้ให้ให้เราได้ได้ทราบเรื่องราวได้นะครับ use i r into the consciousness นะครับอ่ะเออก็คืออ่าคุณรู้สึกอ่าเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาพร้อมกับความงุนงงแล้วกันเออ consciousness นะเออเหมือนเอาเป็นว่า consciousness ก็คือแบบ เหมือนโดนตีหัวมาแล้วเพิ่งตื่นนะอ,อะไรประมาณนี้นะครับนะ Heat and b r a c i n g sunlight นะครับก็แสงแดดนะเออส่องส่องลงมานะครับนะ The slow l u m b l e of a wagon นะครับก็คืออ่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังอยู่บนเกวียนแล้วกันเกวียนที่ค่อยๆเคลื่อนตัวไปช้าๆนะครับนะ Heavy chain upon your limbs โอ้ oh. Heavy chain ก็คือมีโซ่อันใหญ่เลยนะครับ อของแขนของมือของขาเราอยู่นะครับถ้าพูดถึงแค่เนี้เราคือใครเอาแค่นี้ก่อนเลยนะเราคือใครถ้าถ้าเราไม่ได้อ่านประโยคต่อไปเลยแอดมินก็จะเดาแล้วโอเคกูคือทาสแน่นอนนะครับที่เหมือนกับไปโดนจับมาแล้วก็กำลังถูกส่งตัวไปที่ไหนสักที่นะครับนะเออโอเคต่อไป y ยู g โกรนนะครับ y ยู m เมาส์ด ยูสโตมาตเอมตี้นะก็ปากริมฝีปากนี่แห้งผากเลยปากแห้งเลยไม่ได้กินน้ำมานานนะครับข้าวก็ยังไม่ได้กินนะเอะท้องนี่หิวมากอะไรประมาณเนี้ยนะ Survivor of the Bru t a l pirate attack อ๋อคุณเนี่ยรอดชีวิตนะครับจากการเขาเรียกว่าอะไรอ่าจากการโจมตีของโจรสลัดนะกันนะเอ,อ๊แสดงว่าแต่ก่อนเราอยู่บนเรือดิ ใช่ไหมอ่ะครัชเนี่ยเอ้ก็เรือเรือเรือเขาเรียกว่าอะไรเรือล่มนะครับเอ้ together with you upon the floor of rowing wagon you remember little scenes เด n ก็คุณจำอะไรไม่ค่อยได้เลยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับ except rowing to your new far friend ยกเว้นอย่างเดียวก็คือคุณได้เจอกับเพื่อนใหม่นะ wood stick together ที่ติดอยู่ด้วยกันเนี่ย <laughs> นั่นก็คือติดติดอยู่ใน อยู่ในเชนก็คือโซ่นะครับคำวัดเมนะครับ You are relieved relief นะครับ to see that they are still alive but we h are you ก็คุณรู้เรื่องเดียวว่าพวกเราเนี่ยรอดชีวิตนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเลยนะ g e s s i n g t o the bar of the wagon your e y e focus on a blazing yellow g r a y desert <c oughs> ก็คุณพยายามมองออกไปด้านนอกนะ ตาของคุณเนี่ยไปโฟกัสอยู่ที่ผืนทะเลทรายนะครับสีเหลืองนะเออ blazing yellow grey นะครับสีเหลืองเทาแล้วกันอ่าทางด้านซ้ายมือ to your left นะครับ feeling the sky are t h e stone wall เอทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีภาพของท้องฟ้านะครับแล้วก็กำแพงเมืองนะกำแพงหินนะครับอ่า massive and Impenetrable mountain range that divide the barbarian kingdom of the south from the antique and mystery land of Drake Hollow อ่ะเรารู้แล้วนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ Drake Hollow แล้วกันนะครับ But which side of the range are you? แต่คุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนกันแน่นะครับ The answer b e c o m e immediately apparent as you look beyond the smelly dragon yaks which are เพนเดอร์สเล่ย์โฮริงยูเคชนะครับอ่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าอ่าเราเนี่ยถูกอ่าเขาเรียกว่าถูกจองจําอยู่ในกรงนะครับนะเอเหมือนเป็นทาสอ่ะอ่ะพูดง่ายๆเลยเหมือนเป็นทาสอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเรากําลังจะถูกส่งไปที่ไหนนะครับนะเอนะครับอะไรประมาณนี้เลยครับทินเฟส Slave with spear r a t t r n the s i d e of your c a a e นะครับ Barking at you to get down อ่ะก็จะมีมีคนคนหนึ่งเนี่ยเปิดเปิดลูกกงของคุณออกมาแล้วก็ตะโกนบอกให้คุณเนี่ยลงมาจากกงนะครับนะอืมแสดงว่าถึงแล้ว <laughs> You slum on your hind quarter for the moment t h e r e is nothing you can do อ่ะในหน้าเวลาหนึ่งนะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะอ With you and your companion in c h a i n เพราะว่า มีโซ่เนี่ยคอยตรึงพวกเราอยู่นะครับเอ้คอยคล้องเราอยู่นะ you, severe, you will regain your freedom and start your life anew นะครับก็คุณสาบานกับตัวเองว่า,าคุณเนี่ยจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับเอ้ด้วยด้วยความเป็นอิสระนะกันเอ But first you must survive the h o r r o r of slavery ก็คือแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณ <laughs> คุณต้องรอดชีวิตจาก จากการเป็นทาสก่อนนะครับนะเอออ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้เขาบอกว่าเทินทูหกสามหนึ่งไปเลยฮะสรุปก็คือเราอะเรากับกลุ่มเพื่อนดิเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรามากันสี่คนนะ <c oughs> เรามากันสี่คนนะกลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยนะครับก็คือโดนจับหลังจากการถูกโจมตีนะบนเรือของของโจรสลัดแล้วกันเออแล้วเลยโดนจับมาเป็นทาสน,นะครับขังอยู่ในกรงเหล็ก ตะโกงหนึ่งเนาะอ่ะตอนนี้เราเราถึงที่หมายแล้วแล้วก็มีคนตะโกนบอกให้เราลงมาจากรถได้แล้วนะครับไปที่หกสามหนึ่งครับหกสามหนึ่งอ่ะเขาบอกว่า the slave นะครับ h a v e sold you อ๋ออ่า slave ก็คือคนค้าทาสแล้วกันไอ้ไอ้พวกค้าทาสเนี่ยขายคุณเนี่ยนะครับไปใช่กับ ดรสสาวแดดนะครับอารี uh, yeah. Yeah, นาย่าแย่เลยครับอินว่าเราแย่นะฮะ mm hmm. คำว่าอารีนานี่ก็คือเหมือนกับนักสู้ปะเออนักนักสู้ในสังเวียนนะครับคือแกลดีเอเตอร์แน่นอนนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้นะแกลดิเเตมาแน่นอนนะครับเออแสดงว่าเราก็เหมือนกับโดนคาทาสแล้วก็ส่งทาสไปสู้เพื่อให้พวกคนรวยดูอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะครับนะ A grim p l e c e where the poor and c r i m i n a l ียลอลายไฟตเห็นมเขาบอกว่าเป็นสถานที่แห่งความตายนะที่ไอพ้พวกพวกยากจนทั้งหลายแล้วก็ไอ้พวกที่ทำความผิดมาพวก c ครเมเนอลนะครับไอ้พวกอาชญากรเนี่ยไปสู้กันนะครับ to the d e a t เลยนะแล้วก็ตายกันไป For the s t เ e อ e ซา n e e n t นเ n อร n t ทน t มนต์ออเเพื่อความบันเทิงนะครับของผู้คน <laughs> นะอ่ะทีนี้มีตัวเลือกมาให้ครับ If you have the code A1 turn to 592ไม่มี If you have the code C17 turn to 582ไม่มี If not ถ้าไม่มีเลยให้อ่านต่อครับ If this is the first time you have been เห็นไหมอะทีนี้แอดมินจะอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับเห็นไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าสถานที่เนี้ยมันมีบอก1มี A1 ไหมมี C17 ไหมมันคือเทเลเกลนะครับนะ เอ่อง่ายๆเลยใครเล่นเทเด็กเกลมาก็ก็น่าจะคุ้นเคยกันก็คือเราสามารถที่จะกลับมาที่นี่ได้และถ้าเรากลับมาโดยมี A1 มันก็จะไปอีกเหตุการณ์หนึ่งอะไรประมาณนี้หรือถ้ามี47 47เ้ยก็จะไปอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีเนาะเพราะฉะนั้น if this is the first time นั่นคือถ้านี่เป็นครั้งแรกของคุณที่มาที่นี่นะครับ you have been s o นะก็คือโดนขายมาที่นี่นะครับที่ s o u t dead นะครับ arena เ,เ,เนี่ยให้ไปที่271เพราะฉะนั้นเราจะไปที่ 2.7.1นะครับ271โ okay. อเคมา The s o u d e v Arena นะครับ is the second largest complex in the city นะครับเป็นสถานที่แห่งที่2นะครับ second largest ก็คือที่ใหญ่ที่สุดนะแห,แห่งที่2นะครับของเมืองนี้นะ Which only the ancient palace looming larger อ๋อมีแค่ ancient palace เท่านั้นที่ใหญ่กว่ามันนะครับ i s d u n g e o o go d e e p i n t o the e a r t h นะครับ where prisoners, l a v e and monstrous animals are kept in large walls oh, เป็นสถานที่ที่มีเขาเรียกว่าอะไรนักโทษนะครับแล้วก็พวกทาสทั้งหลายแล้วก็เหล่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่บิ๊กบุ้มนะครับถูกขังไว้อยู่ในกรงมากมายเลยเนะครับ Which only the the free blaze นะครับ light pouring to แบร์แอชเซต h i อิดัสเซลลิงนะครับยูค quarter อาร์อัลลเอออันทีนี้ทีนี้มาที่ตัวเราแล้วครับก็คือในในในห้องหรือกรงหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับนะมีลักษณะที่ใหญ่มากอ่าเป็นเหมือนกับ ancient hall เลยนะครับนะ whose wall bear the s ะสติก็มีสัญลักษณ์ต่างๆติดที่ติดที่ผนังเนาะ and fade ูรัลออฟมอร์ซีวิ l ไลส์นะครับเอ็ดวิชในดิสแคม a m b e r นะครับ ในแชมเบอร์นี้เนี่ย a r c r a m n e r a Hundred Hungry Captive Sleeping โอ้ oh, มีมีคนอาศัยอยู่เป็นเป็นร้อยคนเลยใน,ในห้องนี้นะครับนะเอ่อ uh, Adeliv h e m s e l in s i n k i n g Bucket Stack in Far Corner You ask about feeding a r r a n g e m e n t from one of your fellow prisoners นะครับอ่า uh, คุณถามคำถามกับกับเพื่อนที่ที่เป็นนักโทษนักโทษด้วยกันเนี่ย ถามว่า who gives you a hollow look you will know it when it happens เขาบอกว่า <c oughs> บอกว่าอะไรอะ who who gives you a hollow look เหรอถามถามว่าจะจะเป็นไงต่อไปมั้งเขาบอกว่าจะรู้เองว่าเป็นไงต่อไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นนะครับเขาเตือนมานะทันใดนั้นนะครับ suddenly a hatch at the top of the hall is swung นะครับก็คือ,อ จะมีเหมือนกับประตูด้านบนนะครับก็เปิดขึ้นนะครับทันใดนั้นประตูด้านบนก็เปิดขึ้นนะเอ open and bury cook carcass of mountain goat in east drop carelessly into the middle of the h a องอ๋อก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรแกะภูเขานะครับถูกโยนลงมาด้านล่างของห้องเนี้ยนะที่มีคนเป็นมาร้อยคนเลยนะครับเอเพื่อเหมือนกับให้อาหารนะ ให้อาหารนักโทษนะครับโดยเป็นเป็นแกะเป็นเป็นเลยส,สดๆเลยนะครับไม่เป็นเป็นดิตายแล้วเอตายแล้วแต่ว่าแต่ว่าเป็นเนื้อส,สดๆไม่มีการทำอา,อาหารอะไรมาทั้งนั้นนะครับนะ r o u s t r s t r o n n m o r m last b s t b t h s l รสส like y ยูนะครับก็คือ,อมีกลุ่มชายแข็งแกร่งนะครับก้างเป็นมัดเลยนะเอจาก t b r e a t h นะครับนะซึ่งเป็นทาตเหมือนกับคุณเนี่ยนะครับ Better the crowd way ก็คือทำการไล่ผู้คนที่กำลังล้อมไอ้แกะภูเขานั้นอยู่นะครับเออเพราะว่าอะเพราะว่าพวกมันเนี่ยกล้ามใหญ่นะ,ะเลยนะไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยนะครับนะเอ้ Claiming first l i g h t over the animal แล้วก็ไปถึงที่ที่ไอ้แกะตัวนั้นก่อนใครเพื่อนเลยนะเพราะว่ามาเฟียมาเฟีย you a r อ่าทีนี้เขาบอกว่าเราเนี่ยหิวมากเลย <laughs> ตอนนี้เราเราไม่ได้กินอะไรมานานนะเราสงสัยเราจำเป็นต้องไปร่วมแจมด้วยแหละฮะ <laughs> ก็เราหิวมากครับเขาบอกอยนะู่อาซาร์ฟวิ่งคะอ่ะทีนี้ challenge the เขามีตัวเลือกให้เราเนาะหนึ่งก็คือ challenge the men to first drive over the meat นะครับก็คืออ่าทำการเขาทำการเขาเรียกว่าอะไร challenge ไอ้พวกคนที่กำลังจะไปถึงแกะนะั่นะ่ะก็คือเราจะไป challenge มันนะครับก็คือเหมือนกับไปท้าทายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเออไม่ให้มันไปถึงแกะก่อนนะเราจะไปถึงก่อนอะไรเงี้ยนะครับ attempt to side with the men หรืออีกข้อนึ่งก็คือไปเข้าข้างมันซะเลย <laughs> <laughs> นะครับ e n y u u g y t u o m t t o m n t h i n g นะ <laughs> ก็คือไหนๆก็ไหนๆเราก็ไอ้นี่แล้วก็ขอเข้าร่วมเลยแล้วกันกันนะนะครับนะ, <laughs> นะบนะเอออันที่สามคือ y y u u turn to get something ก็คือให้พวกมันกินไปให้ไปให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาเก็บกระดูกเอานะครับซึ่งถ้าเป็นข้อเนี้ยนะแอดมิน ถ้าไปแชลเล์เนี่ยมินตายแน่เลยหิวก็หิวแรงก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเข้าข้างมันดีกว่าต้องอยู่ให้เป็นนะแอมินคิดว่าเราต้องอยู่ให้เป็นก่อนนะสองปดครับไปเลยสองแองใกล้ๆนี่่าอ่ะโอเคสองบอกว่า you attempt to get the violent looking slave on site นะครับ offer to join their gang นะ and s h a r e the s p o i l of g o ดอ e เวน l นะครับนะเออก็คือเราไปขอมันเข้าร่วมแหะเข้าร่วมแกงเลยเออทีนี้เขาบอกว่า Join Slave Gang นะครับใช้ทีมเช็คด้วยใช้อะไรคาลิสมาตายแล้วคาลิสมาแอดมินก็ไม่มี <laughs> งามไส้เลยเอองามไส้เลยฮนะตงใส่โดนแน่วะโดนพรามันต่อยยับแน่เลยวะอ่ะมาดูกันมาดูกันว่า อ่ตัวนี้เห็นไหมเนาะมาดูกันว่าเดี๋ยวนี้ขยับไปน,นิดนึงมาดูกันว่าแอดมินจะเข้าร่วมเป็นพวกกับมาเฟียธาตุได้ไหมนะครับนะอ่ะทีนี้เขาให้ใช้อะไรทีมเช็คแสดงว่าเลือกได้สองตัวสกิลแอนดีซใช้คาลิสมาที่4บวกจำนวนหมด4ลูกเนะี่ยซึ่งคาลิสมาแอดมินไม่ค่อยมีอกครับคนที่มีคาลิสมาสูงสุดคือใคร ซาเจสิก้าเท่ากับ4ดังนั้นแอนวินได้4ลนะ4ลูกนะครับแล้วก็ใครที่มีคาลิสมาอีกทาช่ามีคาลิสมาทั้ง3เนะ่ยดังนั้นแอนวินจะได้อีก3ลูกครับเป็น7ลูกพอดีนะครับทีนี้ประเด็นคืออะไรไ,ไหมต้องถอยได้4บวก4ลูกเหรอฮะมาชีวิตมันต้องสู้ฮนะ ถึงวะเนี่ยไม่ถึงโอ้โหตายแล้วได้สี่บวกแค่3ามลูกครับโอ้โหหมดแรงเลยฮะมีหมดแรงเลฮะดังนั้นเฟลนะเขาบอกว่า if you success นะครับ turn to แปดสามแ if you fail turn to สามเจ็ดสี่ไปค,คนพ่ายแพ้ก็ต้องไปสามเจดสี่ครับเออแล้วนึกว่าเจ้าเจ้าต้องต่อต้านนะไม่เข้าร่วมนะนี่ฮนะเข้าร่วมโดนเลยะ If you fail นะครับ Turn to สามเจ็ดสี่นะเอไปครับผมใส่โดนยับแน่โดนมันพวกมันดุมต่อยแน่ฮนะสามเจ็ดสี่โอเคมาสามเจ็ดสี่บอกว่า The Sleep Merely Lost นะครับก็คือพวกมันหัวเราะคุณนะครับเมันหัวเราะเราเน่แหละ <laughs> แอด o u and push you away หโวรอดไปมันแค่ผักคะ d e m o r a l i z e you are forced to wait for your food like everyone else ครับก็คืออ่าพวกมันหัวล้อใสเนะ่เราครับเราเราแบบไม่แข็งแกร่งอะ่ะเออแล้วก็ผักเราหัวทิ่มไปเลยฮะผักพวกเราสี่คนในหัวทิ่มออกไปเลยบอกว่าอ่าพวกมึงเนี่ยรอกูกินให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อแถวไอ้พวกนั้นพวกอ่อนพวกนั้นนะประมาณนั้นนะเอ้ยโอเคเทิร์นทูหนึ่งหนึ่งแปดครับ ไปฮะอย่างน้อยก็ไม่ได้โดนไมไ่โดนตีอะวะนะครับอย่างน้อยก็ไม่ไดโดนตีเลยวะเออไปครับหนึ่งหนึ่งแปดบอกว่าไงอ่ะโอเคหนึ่งหนึ่งแปดใช่ไหมถูกแล้วนะ You try to elbow your way through the crowd นะครับ But by the time นะ You have r e e d the carcass it has been almost stripped clean คือพอไอ้พวกนั้นกินหมดนะเราพยายามที่จะเอาศอกเนี่ยดัน ดันดันไอพวกผู้คนที่กําลังจะไปล้อมไอ้แกะนะแต่พอเราไปถึงเนี่ยนะครับทุกอย่างใสสะอาดเลยฮะ <laughs> ทุกอย่างเนี่ยสตริปคีนไปแล้วคือแม็กกินหมดแล้วนะครับโอ้ oh, ตายแล้ว you forced to know to know on empty b o n e นะครับก็คือเหลือแค่เหลือแค่กระดูกให้เราแล้วล่ะ feeding on marrow and chrisly l i g a m e n ครับกับกับไอพวกเศษเศษซากทั้งหลายนะ the lack of food begin to drain your spirit ครับยังยังได้อีกเหรอก็บอกว่าไอ้อาหารที่เหลืออยู่เ <Airbnb> น <is confused> ี่ยสามารถต่อชีว <IAN> ิตเราได้ฮะเอมินงงเลยฮะเหลือแต่กระดูกนี่ยมันจะต่อชีวิตอย่างไรวะโอ้โหงามไส้จริงๆฮะเออโอเคฮะโดนแล้วฮะ Each party member must lose one e o heal point ครับโอ้โหงามใส้เลยฮะอ๋อม,มันมันไม่ได้เรดมันไม่ได้เพิ่มพลังชีวิตเราอะมันเดรน your spirit นะะมันกินชีวิตเราไปนะเพราะฉะนั้นโดนไปฮะ Each party member โดนไปไปฮะโดนไปหนึ่ง h e a แล้วฮะสงสัยเราจะจะ,จะตายก่อนวัยอันควรแล้วฮะ <laughs> นี่เหลือเจ็ดนี่เหลือห้าเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยหลอดที่ควรผมแอดมิ I mean, นเนี่ยฮะ เหลือเจ็ดนะแล้วก็เจ็ดเหมือนกันนะโอเคนะครับโอเคอะไรวะเนี่ยอ่ะเปิดไปที่แปดหกห้าครับไปต่อฮนะเราจะไม่หยุดแค่นี้ฮะเราแอดมินยังไม่ไม่รู้เลยเนี่ยว่าแอดมินจะเลิกเป็นทาสได้ยังไงเนี่ยโอ้โหขนาดขนาดเจอทาสด้วยกันยังแพ้ฮนะยังไม่ไหวอะ่ะเออเราจะเลิกเป็นทาสได้งไงครับเนี่ยโอเค You are only l e f บ when the cruel o s e r of the arena call you out of the 50 living hall for your first battle out แล้วครับหลังจากที่เราได้กินกระดูกมานะครับตอนนี้จะถึงเวลา first battle ของเราแล้วครับเราจะต้องออกจากห้องขังนะครับเพื่อที่จะไปลุยใน r อ n a กันากัน <laughs> กี่ผานะข้าวาไม่ได้กิน <laughs> พลังชีวิตก็เลือน้อย <laughs> อะไรนครับเนี่ยนี <laughs> ่ จะถึงเวลาแล้วฮะจะถึงเวลาแล้วอ่ะโอเค you are fed water by children อ๋อมีมีน้ำให้กินอยู่ฮะก็คือมีมีเด็กคนหนึ่งนะครับถืออ่าอ่า wearing neck chain in a narrow นะครับ dusty chamber นะเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะอ่านเนี่ยอ่า who present it to you in deep bowl ครับคือถ้วยถ้วยหนึ่งมานะทั้งในถ้วยใส่น้ำอยู่นะครับให้เรากินนะเอ วันออฟเดอะช t ลด์อ่ะเพจที่บลอนด์เกิร์ล l อร์มิลล่าคลอสครับก็คือเด็กคนเนี้ยที่ถือที่ถือถ้วยมาใส่น้ำมาเนี่ยครับเป็น uh, เด็กสาวผมบลอนด์นะอืออ่า uh, พวกเราเรียกเธอว่ามิลล่าคลอสครับชื่อว่ามิลล่าคลอสเอออ่าเด็กคนนั้นเนี่ยทำการแนะนำเรานะครับนะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้พอเข้าไปในสนามอารีนาเนี่ย ให้เราเนี่ยพยายามอยู่บริเวณด้านข้างสนามไว้ฮะเด็กบอกเนี่ยคลิ p to the e d อ e of the arena ครับให้อยู่ตรงมุมสนามเอาไว้นะอย่าพึ่งเข้าไปตรงกลางฮะเพราะตรงกลางมันกำลังนัวอยู่ะฮะกำลังสู้กันอยู่นะเออเด็กนี่รู้ดีเนี่ย รู้ดีเนะี่ยว่าว่าเราเนี่ยกำลังแย่อยู่ฮนะเออให้แบบอย่าอย่าไปห้าวนฮะแอนวินต้องบอกองี้เด็กบอกมึงอย่าไปห้าวนะอย่าไปห้าวนะฮะให้ไปอยู่ตรงขอบตรงมุมมุมก็พอแล้วกันเอออย่าอย่าไปอยู่ตรงกลางนะไม่งั้นตายแนะ่เน <c oughs> ี่ย not t o e n g a g e in the central m e d l e เอ่อเมลี Mary นะเออนะครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเตือนมาแล้วนะว่ามึงอย่าไปอยู่ตรงกลางนะ อยู่กลางตายแน่นอนให้ไปอยู่ตามขอบมุมก่อนนะให้มึงตีกันหมดก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไป <laughs> นะครับนะเออแล้วก็บอกอ่าหลังจากที่บอกอันนั้นเสร็จนะบอกคําช้ำมาอย่างหนึ่งครับมันบอกว่าเด็กเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าห้ามใช้เมจิกเป็นอันขาดนะเออนะครับกระซิบมากระซิบว่าห้ามใช้เมจิกเป็นอันขาดนะอ่าพวกมันเนี่ยถ้าใช้เนี่ยพวกมันเนี่ยจะตัดลิ้น <laughs> จะตัดลิ้นคุณ โอเคไม่ใช้ก็ไม่ใช้โอเคนะครับโอเคแสดงว่าไรแสดงว่าเฟิร์สแบเทิรเราใช้สเปลวุกไม่ได้นะครับเด็กเตือนมาแล้วนะไม่งั้นโดนตัดลิ้นนะเออ <laughs> นะครับอ่าใช่ฮนะเด็กมองมองบอกว่าเราอ่อนแน่นอนนะซึ่งก็ก็อ่อนจริงฮนะ <laughs> อาวงอาวุธไม่มีสักอย่างเลยนะอ่ะโอเคต่อไปฮนะกาดนะครับทำการดันดันคุณเนี่ยออกไปนะ on before you can question นะ ยังไม่ได้ทันได้ถามอะไรกาดเลยนะครับกาดแม่งดึงเราดันเราไปออกไปที่ประตูเรียบร้อยแล้วนะ U R Unchain นะครับถอดโซ่ถอดที่แขนที่ขาหมดแล้วนะ s h o e into one of the gate room แล้วก็ไปที่ประตูเกตนะครับเออประตูเกตเรียบร้อยแล้ว To the heavy p o r u i s นะครับ You can hear the crowd หลังจากที่เราไปยืนตรงประตูเนี่ยเราได้ยินเสียงผู้คนมากมายโห่ร้องนะครับนะเอ You c a n see a number of craft weapon rate out for selection อ่าแสดงว่าไม่ได้ไปตัวเปล่าฮะไม่ได้ออกไปตัวเปล่าฮะเดี๋ยวมีมีของให้ฮะอืมมันเราเป็นแก่ดเเตอร์มันก็ต้องมีเอ,เอาวอาุธให้หน่อยดีว่ามันจะปาให้ใช้มือเปล่าสู้ได้ไงใช่ไหมเอ้โอเคต่อไปฮนะ any อะไรดูเด้ any party member นะครับ may take a single เดี๋ยวก่อนนะ ให้แต่ละตัวใช่ไหมทำการเลือกสิงเกิลครัชเบดไฟติ้งบวกศูนะเอามาเพื่อครั h เบดนะไฟติ้งบวกศูนยะคือไม่ได้ช่วย a t t r i b u ิวอะไรเราเลยนะ In ฮะอินแอดดิชันอ่ามีเอแอดดิชันวะอ่ะิงเกิลชิแอน มาอูครับเอออันนี้ค่อยช่วยหน่อยอ่ะให้ให้หนึ่งบัตตี้เมมเบอร์ถือคัทเบลดนะครับเพราะนั้นมันไม่มีอะไรนะเพราะนั้นแอดมินจะจะใช้คัทเบลดจะใส่คัทเบลดที่ซาเจสิก้านะเพราะว่าไฟติ้งให้อยู่นะครับไอ,อ้ใส่คัทเบลดไปคัทเบลดบวกศูนย์โอ้ยตัวนี้ไม่ใช่ m o ดิฟายังไม่มีเนาะคลัสเบดบวกศูนย์โมันไม่ต้องใส่ก็ได้นะ <c oughs> ไม่มีประโยชน์เนาะแล้วก็อะไรอะซิงเกิลชิลอะเมื่อบวกสครับแอดมินจะใส่ให้ตัวที่น้อยสุดเลยอะแอดมินใส่แล้วเนาะชิลบวกสนะครับเรียบร้อยแล้วให้กับหลอดที่ควรนะครับเพราะว่าเลือดน้อยสุดนะแล้วก็อันสุดท้ายมาอูนะครับไฟติ Fighting ้งบวกหนะึ่ะแอดมินจะใส่ให้ใครดีบป๊บนึงนะ ฟติ้งสอันนี้ F i g h t i สี่อยู่เนี่ยวินใส่ให้ทาชาแล้วกันเป็นมาอูนะครับมาอูอะไฟติงเท่าไหร่นะไฟติ Fighting ้งบวกหนึ่งเราก็ใส่ไปเลย modify บวกหนึ่งครับเรียบร้อยมาแล้ว <laughs> มาแล้วนะครับอย่างน้อยได้อะไรอะไรมาก็ยังดีนะเอ๋อย่างน้อยได้อะไรอย่างหนึ่งมาก็ยังดีนะครับ ่าโอเค remember that the Ma'u is two hand weapon นะครับ because its name is followed by อ๋อโอเคมาอู u, เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็น two hand weapon เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถถืออาวุธอีกมือหนึ่งได้นะเพราะว่ามาอูใช้ two hand แล้วนะใช้สมือไปแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับ <c oughs> all to o soon the p a r t i c u l a is open to a raw form e d c r o w d นะครับ ก็คนคุมเนี่ยเปิดประตูออกมานะครับเอเราก็ได้ยินเสียงหูโห่ร้องของผู้คนมากมายนะ b r i n k i n g in the glare of the sun นะครับ You immerse into the r e d l y arena อ,นนนะอาวแล้ววิ่งเข้าไปอ่าวิ่งเข้าไปใน a อ e รีนาเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราอ่ะอันนี้อันนี้เป็นรูปสาวผมบรอนนะครับที่มาบอกว่าให้เราอยู่บริเวณมุมมุมสนามนะอย่าไปตรงกลางนะครับนะเอโอเคต่อไปเป็น8-3-5ครับ <c oughs> ใกล้ใใ 835บอกไว้ว่าโอเคอ่านี่ไงเห็นไหมฮะเรากำลังเ,เดินออกมาเป็นกลุ่มฮะเอ้นี่ไงพวกเรานะครับเดินออกมาในสนามนะเอออารีน่านะครับนะอ่ะ835บอกว่า there is an almost full crowd นะครับ in the huge area โหมีแบบคนเต็มสนามอะ่ะ ในสนามอารีนาแห่งนี้นะครับนะเออสนามใหญ่อารีนาอันใหญ่เนี่ยแต่คนเต็มสนามหมดเลยนะครับ which rich and poor ก็มีทั้งคนจนและคนรวยนะ a r right i rubbing uh, shoulder on long wooden bench นะครับ on the sandy and b r a s t a i n floor of the arena are uh, a number of bone and skull <c oughs> artfully left to bleach in the sun you can see that all ten gatehouse have open อ oh. ๋ ่าคุณมองเห็นประตูเกตอะที่อยู่รอบๆอะเลนาเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นคือประตูของคุณเยเปิดอยู่และมีเป็นสิบประตูเลยครับที่เปิดด้วยนะหหคนแม่งซัดกันเป็นร้อย้งเนี้เอองามไส้อย่างแท้จริงแฮะแม่งคนซัดกันเป็นร้อยแน่เนี่ยโหสิบประตูเปิดหมดเลยนะอย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยประตูเกตเนี่ยครับเราออกมาจากนี่เนาะแล้วเราพอเรายืนมองอ่ะโหมีสิบประตูฮะ โอ้สู้ยังไงเนี่ยนะครับนะเออโอเคต่อไป d i s c o g g i n g นะครับ Team of p o r y a r m s l a v e Some are fearless men and women from c h a r l i s นะครับ Who do not so much a fringe as the crowd roar for their blood นะครับเอนะก็บางคนก็ออกมาพูก็ตายเลยนะครับนะเอ <c oughs> ตายเลย Both barbarian of last last breath นะครับ Hold their arm and weapon high as they seek endorsement from the blooddy m y c l o u d นะครับอ่ uh, most of the warrior however look more l i f e frightened present mere f o l d e r for the s k i l l warrior of the arena โอ้มันมันจะมีไอโบวบ barbarian of last b r e a d h เนี่ย hold the arm ด้วยนะก็คือยกยกมือขึ้นนะอ่าแล้วก็เหมือนกับกระตุ้นผู้คนะเอ้กระตุ้นผู้คนนะ,ะนนนะ <c oughs> sitting high above the area นะครับ อัพพอลอะโทนไลท์ซีดโอ้หมีมีคุณมองเห็นเหมือนกับเป็นแท่นบัลลังอันหนึ่งนะครับอ่าที่อยู่อ่าชั้นด้านบนเลยของอารีน่านะมีมีใครนั่งอยู่อีสเตอร์ไอรอนคิงนะครับฮิงเซลนะอัลแบลค์เบียส์มิดเดิลเอทแมนนะครับใครไม่รู้แกเขาบอกว่าเป็นไอรอนคิงนะครับเออเป็นเป็นเป็นพระราชาไอรอนนะเออซึ่งเป็นเป็นผู้ที่มีหนวดสีดำนะครับเออเป็น เป็นวชายเวการคนคนหนึ่งนะ his Jack i r o n c r o oh, w โอ้โหมีสวมสวม <c oughs> สวมเขาเรียกว่าอะไรมงกุฎมงกุฎเหล็กด้วยนะครับ sitting proudly on his cool ก็นั่งอยู่นะครับแล้วก็อย่างภาคภูมิใจนะบนกระโหลกนะครับบน กระดูกนะเอเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นแท่นกเกมออฟโนนะนะเป็นดาบไหมแต่นี่นั่งบนกระดูกฮนะเอ <laughs> next to him stand his bodyguard อ่าข้างๆข,ของอ่าพระราชาคนนี้ก็จะมีอ่า b o d y g u ประกบข้างอยู่นะครับ the fearsome m a l o n e c the death engine นะโหชื่อแม่งแปลกมากเลย <laughs> m a l o n e c นะครับ the death engine นะครับไอ b o d y การข้างๆข,ของพระราชาคนนี้ชื่อ malonek the death engine นะ เดอะ o โ i ลิ e เมทัลโกเลมอไม่ใช่คนนะเป็นโกเลมฮะที่เป็นเป็นเหล็กทั้งทั้งตัวเลยฮะ hey. Was cast in the elder age of sorcery and has turned aside the blade of d o z e n a s s a s s i n a t a cold and distant motion from the king the battle begin ทีนี้เริ่มสู้เลยฮะ One team of excitable youth from The Gate adjacent to you มีไอทีมข้างๆเกตดข้างๆเนี่ยเห็นเห็นพวกเราแล้วนะ <c oughs> <c oughs> <N ach> <N ach> ครับอ่า make a sudden นล s สครับมันวิ่งเข้ามาเลยครับมันวิ่งเข้ามาหากลุ่มเราเลย the b แบ t เชดอ is about to begin นะ must fight โอเคสู้ก็สู้นะครับมาทีนี้อ่า <c oughs> <N ach> เราจะสู้ไงเนี่ยมีสล v e กับลีดเดอร์ กฎแรกของการคอมแบทคือเราโจมตีก่อนแน่นอนครับดังนั้นห้ามใช้สเปลด้วยนะห้ามใช้สเปลด้วยนะอ่ะมาดูดูกันดีกว่าทีนี้เราดูนี่นเลยห้าถูกไหมห้าลีดเดอร์เราต้องตีหัวหน้ามันก่<พ>อนพอเลือดมันแค่ห้าเองแต่ที่ลูกน้องเลือเดเยอะกว่าไม่ใช่อะไรนะครลีดเดอร์ Leader มีตัวเดียวนะแต่ลูกน้องอาจจะมีสิบคนอะไรเงี้ยมันก็เลยถัวเฉลีย่ย แต่ละคนมาออกมาเป็น15นะครับเออะเพราะนั้นเราจะทำการโจมตีลีดเดอร์ก่อนนะครับทีนี้ <c oughs> วิธีการคอมแบทบอกไปแล้วเนาะ <c oughs> เราจะโจมตีก่อนทุกตัวแล้วก็ค่อยสลับไปเป็นฝั่งหนูตีนะครับอ่ะมาเราตีก่อนซาเจสิก้าเดเน่ตีก่อนคนแรกครับไฟติ้งอยู่ที่5้าเคมาไฟติ <c> ้ง <oughs> อยู่ที่5ต้องการสบวกครับ เนาะเอ้ยไฟติงอยู่ที่ห้าต้องการสี่บวกออกมาเป็นสี่โอ้หอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่บวกลูกเดียวครับโอเคได้ลูกเดียวนะเพราะฉะนั้นโดนหนึ่ง d เดี๋ยวเดี๋ยวมินเขียนตรงนี้ว่ะด e a d e r ตรงนี้นะ l ดเด d e r แล้วก็ s l a v ครับอ่าเลือกมาคือหนะ้าะแล้วก็สิบห้าครับเ,เขียนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนี่นะอ่าได้ลูกเดียวนะครับได้ลูกเดียว พราะลูกอื่นไม่ได้สบวกนะได้ไสี่ลูกเดียวเพราะฉะนั้นโดนหนึ่งดาเมตรลีดเดอร์จะเหลือสี่ดาเมตรครับโอเคตัวต่อไปที่จะตีก็คือเดี๋ยวหลอดที่่ทีควอนนีล่ลูกเดียวเนี่ยสุดท้ายเลยแล้วกันทาชาแล้วกันทาชา,า,ชามีไฟติ้งเท่ากับสามบวกหนึ่งนะเพราะได้มาอูมานะครับเป็นสี่ลูกเหมือนกันสี่ลูกนะครับมาไปโอ้โหคิดที่เฮิตพระเจ้า โอ้ทาชาเก่งอยูว่วะโอ้สี่บวกหมดเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนี่ฮนะเลือดเหลือสี่แนละ้วเพราะฉะนั้นลีดเดอร์ตายเลยฮนะศูนย์เลยฮนะเรนะียบร้อยโอ้โหทาชาห์ไโคตรโหดโอ้โหดมากเลยดนะูฮะสี่บวกครับเหลือจะเชื่อโอเคลีดเดอร์ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวต่อไปใช้อากิฮิโร่ครับนักดาบซามุไรของเราอากิฮิโร่ ออฟชาร์ลิสนะครับสี่ลูกเหมือนกันนะสี่ลูกเหมือนกันนะครับเนี่ยสี่นะ 4, นะทีนี้ประเด็นคือลีดเด์ตายไปแล้วเราต้องตีสลัแล้วสลั ap, เอาแค่สามบวกครับสบา,บายๆเอ้สลั slap, เอาแค่สามบวกฮะเพราะนั้นไปโอ้โหได้สองเองอ่ะได้สองลูกเองเพราะฉะนั้นจะได้สองดาเมจครับเพราะนั้นสิบห้าลบสองเหลือสิบสามโอเคนะครับ แล้วก็หลอดทีคอนลูกเดียวฮนะหลอดทีคอนนี่ตีทีละหนึ่งนะต้องได้สามบวกครับโอ้โหหลอดทีคอนยังเข้าอนะ่ะได้สี่นะก็1ดาเมจก็จะเหลือสิบสองครับโอเคนะอ่ะจบเทินของผู้เล่นแล้วทีนี้ตาฝั่งตรงข้ามมั่งฝั่งตรงข้ามมีแค่อย่างเดียวเลยคืออะไรสเลปนะครับสเลปนะสเลปแอตแทคที่ สี่ลูกนะครับเอาที่ห้าบวกโหสบายไอ้พวกไอ้พวกอ่อนไอ้พวกออนไปโอ,โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเอาห้าบวกใช่ไหมสองลูกมันยังเข้าอีกเหรอเนี่ยแอดมินว่าทอยห้าบวกยากกันนะไม่ยังเข้าอ่ะโอเคสองดามเมจเนาะทีนี้ทีนี้สองดามเมจเนี่ยวิคอ์นิดหนึ่งวิคอ์นิดหนึ่งลำบากหน่อยฮะเนี่ย เห็นไหมเห็น a r เม r ได้ไหมถ้าอดมินเอาเข้าไปเมอร์เราจะได้ทอย s a ฟสองลูกครับเอ้เราจะได้ t ทอยเซฟสองลูกแต่ถ้าทอยเซฟไม่ได้เลยสักลูกเนี่ยหลอดที่ครเลือดเลือดจะเหลือสามนะเพราะฉะนั้นเราเราควรคือคือสองดาเมเนี่ยต้องลงแค่ตัวเดียวนะครับลงที่ตัวเดียวเท่านั้นนะไม่สามารถกระจายหนึ่งดาเม g หนึ่งดาเ a g อย่างนี้ไม่ได้นะครับคือสองดาเมต้องลงที่ตัวเดียวเท่านั้นเลยโอ้โหแย่เลยฮะ เราลงอันไหนดีลงไปที่อ่ะลงไปที่อากิฮิโร่แล้วกันสักหน่อยน,นะเพื่อนนะเหลือห้านะโอเคมาก็ต่อไปก็จะจบเทินของสเลฟถูกไหมฮะก็จะมาที่เราต่อทีนี้เราก็จะเริ่มที่ซาเจนติก้าเหมือนเดิมครับ ห้าลูกครับเอาที่สามบวกโดแน่บอกเลยโอ้โหอะไรนะครับเนี่ยห้าลูกได้แค่สองด,เอด <impos ters> าเมจทำไมซา,าเจสิก้าอ่อนเนี <ut> ่ยสองดาเมจครับได้เหลือสิบสองเป็นสิบครับโอเคแล้วก็ทาช่าครับสี่ลูกนะสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับทาชา่าสี่ลูกออกมาเป็นสามบวก นี่ต้องเจอทาชาสักหน่อยหนูได้สามดาเมจนะครับได้สามดาเมจนะเอาที่สามบวกเนาะเพราะฉะนั้นลบสามเหลือเจ็ดครับหูนี่ถ้าถ้ายื้อต่อไปไม่ได้นี่ตายแน่เลยนะเนี่ย <laughs> แล้วก็อากิฮิโรครับสี่นะสี่ลูกนะครับเอาที่สามบวกนี่แล้าของจริงไหมล่ะอากิฮิโรนักดับซามุไรครับมาโดนไปสี่เหลือ สก็ยังไม่ตายอยู่ดีอ่ะเหลือสามเลยนะตาหน้าน่าจะตายนะครับแต่ว่ามันได้ตีเราก่อนอีกแล้วอ่ะออปโปเน,นสสี่สี่ลูกเอาที่ห้าบวกครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยแอ,ม,อ,อ,โอโมินเรปวดหัวเลยโอ้โหทอยดีจังวะเม็กซตาสามดาเมจนะอ่ะกระจายกระจายกันไปแล้วกันเอาทาชาแล้วกัน เหลือสี่ฮะโหแค่ศึกเดียวนีจะตายกันหมดแล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอเคจบจบของสเลฟนะครับก็กลับมาที่ซาเจสิกา้าห้าลูกเหมือนเดิมเหลือเหลืออะไรนะเหลือแค่สามเฮลแล้วนะครับไปเอาที่สามบวกอีนหนูโอ้โหได้สองจริงอะซาเจสิก้าเป็นไรครับเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยตุสซาได้ทอยได้ห้าลูกได้สองดาเมจต,ตลอดเลยนะเราอะเออเหลือหนึ่งครับ แล้วก็ต่อไปทาช่าปิดไปปิดไปดอกเนี่ยทาช่าสี่นะสี่ลูกสามบวกนะครับไปเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปเพื่อนหนึ่งดาเมจครับโอ้โหตายนะเรียบร้อยนะครับก็สะบักสับบอมเลยนะตอนนี้เฮลซาเจสิกา้าเจ็ดทับแปดนะครับหลอตท่คอนห้าทับหกทาชา่าสี่ทับแปดนะครับอากิฮิโรห้าทับแปดครับโอ้โหสะบักสะบ,บอมเลยนะการต่อสู้ครั้งนี้ นะอ่ะโอเค if you win นะเอะคือคือถ้าเล่นตรงนี้จะตายหมดก็แย่นะครับ <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตี5นั้นคู่นะซึ่งมันยากแต่อดมินก็สามารถถอยให้มันตีได้ครับคิดดูเออ if you win turn t o 107ไปเราไปต่อฮนะ1น7 107คืออะไรเอ่ย107 10 เจอแล้วครับ107บอกว่าถ้าในปาร์ตี้ของเรามีซาเจสิก้าเดนเน่ยอยู่นะครับให้เปิดไปที่ห้าหน้าห้าหนึ่งสนะไปงั้นเรามีอยู่แล้วนะครับเปิดไปห้าหนึ่งสเปิดไปเปิดมาอยู่นะ่ห้าหนึ่งสีบ่บอกไว้ว่าแปบ๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเนี้ยไว้ข้างๆก่อนแล้วกันห้าหนึ่งสบอกไว้ว่าว่าอะไรนี่ดูนี้นะ The fighting is chaotic ครับคือแม่งแบบคือแม่งแบบโหดร้ายทารุณมากครับหัวขาดขาขาดซัดกันนัวเลือดนองเต็มพื้นอะนี่คือชาวติ i นะ <laughs> นะครับนะ And more s l e e s come to join the p e t a l e as the fire rains on ก็คืออ่าพอมันฆ่ากันเสร็จปุ๊บนะครับอ่าาตเนี่ยที่ที่กำลังสู้กันอยู่นะครับเจอจุดไหนใกล้สุดก็ไปจุดนั้นนะครับฆ่ากันต่อนะเอ๊ Sar จ s s i c a is s e p a r a t e during the scrum นะครับ after slaying an opponent นะหลังจากที่ซาเจสิก้าเนี่ยนะครับทำการฆ่า,าฝั่งฝั่งศัตรูไปแล้วนะครับ she is suddenly burst to the ground by an animus last b e t barbarian อ๋อแอดมินเข้าใจแล้วก็คือในสังเวียนเนี่ยนะครับมีพวกา่าต่างๆพวก อาพวกโจรที่จับโดนถูกจับมามาสู้กันและมีทหารของไอ้ไอ้ไไกษัตริย์ด้วยนะครับลาสเบสเนี่ยเป็นทหารของกษัตริย์นะลาสเบสบาบาเลียนนะครับเออไม่ใช่ทหารของกษัตริย์หรอกเป็นเหมือนกับเผ่าเผ่านึงที่แบบโหดดุร้ายมากนะครับเอออยู่ในสนามด้วยทีนี้ซาเจสิก้าเนี่ยหลังจากที่ฆ่าฆ่าฝั่งศัตรตูไปปุ๊บนะครับปรากฏว่าไอ้ไลาสเบสบาบาเลียนเนี่ยพุ่งเข้าใส่ฮนะเออเฮิร์เวเปิลสเกตตอริงฟอร์มเฮิร์เก็บนะครับก็คือ พุ่งเข้าใส่ซาเจสิก้าจนซาเจสิก้าเนี่ยกระเด็นไปเลยแล้วก็อาวุธในมือเนี่ยหล่นหายไปนะครับหล่นไปนะอ่า The b a r b a r i a n have his act high above นะครับแล้วไอ้พวกบาบิเลียนไอ้บาบิเลียนคนเนี่ยมันก็ง้างขวานะเตรียมฟันเจสิก้านะครับอ่า You must rescue her อ่ะโอเคจะจะให้ผู้เล่นทำการตัดสินใจนะครับ Choose another party member to come to her rescue Once you have made your choice turn to 485. โ okay. อเคเราจะให้ใครไปช่วย <c oughs> ซาเจสิก้า Jessica ดีนะครับถ้าดูจากถ้าดูจากเอาค่าสแตทแล้วกันไม่ไม่เอาแบบใจตัวเองนะนี่เลยอากิฮิโรเพราะอะไรอากิฮิโรมีเซอร์เวอร์เท่ากับ5ครับ <c oughs> ดังนั้นถ้าเราเอาตัวที่มีเซอร์เวอร์สกิลเยอะๆไปช่วยเนะี่ย มันก็น่าจะรอดป่ะวะเอออะไรประมาณนี้ปะเพราะนั้นแอดมินจะเลือกอากิฮิโร่ออฟชาลิสนะครับเป็นคนช่วยนะโอเคเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าเลือกได้แล้วเนี่ยให้เปิดไป485ครับไป485 485โอเคเขาบอกว่า if the character you choose was ทาช h าไม่ใช่ if the character you choose was akihiro ใช่ครับโอ้โหเราเลือกตัวมาถูกจริงๆนฮะมีอีเวนต์มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะ 35, ครับ Turn to 7 3 5ครับไป735 735อ่ามา akihiro some 6 over and intervening for landing in front of sar jessica อ่าต้องต้องนึกถึงภาพว่าไอบ้บาเบเลียนนะกำลัง ง้างขวานอยู่นะครับแล้วอากิฮิโร่เนี่ยพุ่งเข้าไปเพื่อช่วยเจสิกานะอ่าด้านหน้านะครับอ่า just as the axe b l a d f a l l นะครับแคล้งนะก็คือเสียงนะครับ which one swift move he k n o c k aside the axe blade นะครับ Swifting his sword นะครับ h i s sword across the barbarian throat นะครับก็คือหูเร็วมากเลยก็คือซามูไรอากิฮิโร่เนี่ยคือต้องต้องนึกภาพนะครับ อากีโรวิ่งแบบซามูไรฮะแบบรวดเร็วอ่ะเออแบบเคนชินนะครับวิ่งแบบปื้อแล้วก็ปาดปาดไปที่ไปที่คอนะครับนะของบาบาเลียนเรียบร้อยนะครับบาบาเรียนตายนะครับนะเออซิงเกิลโมชั่นด้วยแบบในดาบเดียวนี่ในดาบเดียวด้วยซิงเกิลโมชั่นนะครับปาดในดาบเดียวเลยคือวิ่งเร็วมากอะ่ะ เออ The dumb stuck barbarian stumble back นะครับ blood pouring from his neck ก็ค <player> <esser his life nearby> <ın> <illing> ือหัวขาดไปแล้วนะครับอ่าเลือดพุ่งออกมาจากหัวเลยนะเออ before collapsing in a heap นะครับนะเฮ้ยอันนี้อันนี้ไลฟ์18บแปดบวกเนี่ยฉันผิดลืมบอกเออไลฟ์18บวกนะเด็กๆห้ามดูนะอืมนะครับเออโอเคครับซาซาเจสิก้านะครับ astonish r at this period s w o r t p a y e gap come ซาเจสิก้าอ่ะอากิฮิโร่พูดนะอากิฮิโร่พูดนะครับบอกว่ามาเร็วเจสิซาเจสิก้าเดี๋ยวก็ตายหรอกนะครับ it is too soon to die เดี๋ยวก็ตายหรอกเออนะเอ่ย taking his hand นะครับนะ taking his hand ก็คือซาเจสิก้าก็เลยส่งมือไปนะครับช่วยพยุงอ่าไม่ใช่ดิอากิฮิโร่ส่งมือไปให้ซาเจสิก้านะครับซาเจสิก้าก็เลยอ่ายื่นมือไปให้กับ อากิฮิโร่นะดึงขึ้นมานะครับรีจอยเดอะไฟนะแล้วก็กลับเข้าไปต่อสู้ใหม่นะครับบัตมีบัตนะฮะบอกว่า she will not forget this moment เธอไม่เคยลืมเหตุการณ์ในวันนั้นเลยนะฮะนี่มาแล้วนะโนตอินเจสิก้าโนตนะครับบอกโนตอินเจสิก้าโนตบอก that she has gained a h u r t for อากิฮิโรโอเคโรแมนซ์แอดมินมาแล้วหนึ่งฮนะ โรแมนส์มาแล้วหนึ่งนะครับนะเอโรแมนส์มาแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นในในโน้ตในโน้ตบล็อกของซาเจสิก้านะครับเขียนนะอากิฮิโร่นะอ่ากิฮิโร่แล้วก็หัวใจหนึ่งใช่ไหมที่เขาบอกมาโอเคนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอะไรอากิฮิโร่ออโซด้วยนะแสดงว่าก็เขียนซาเจสิก้าในอากิฮิโร่ด้วยนะครับ ซาเจสิก้าจากซาเจสิก้าแล้วก็เขียนหัวใจหนึ่งหนึ่งดวง Aha. มาแล้วครับแมคชันิกโรแมนซ์แอดมินมาแล้วครับโอเคเนาะแล้วก็นาวเทิร์นทูเจ็ดห้าสามยังไม่จบอยู่เเนี่ยต <c oughs> ตัวแอดมินจะตายห่าหมดแล้วเนี่ยเจ็ดห้าสามครับรู้ดิฮะีรออะไรอะ่ะเดอะแอนานะครับ Is a swirl of sword and axe blade. The crowd cheering as blood is split and b o d y fall. In the center, the greatest fight. Fighters have get into spectacular melee. While on the outskirts, the c l o u e y and the injured seek monastery respite. อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ย The arena is swirl of sword ก็คือในสนามอารีนาตอนนี้เต็มไปด้วยดาบนะครับแล้วก็เอ็กซ์นะเอ๊ะ ผู้คนเนี่ยเจริงเจริงอ่ะมันอาจจะแปลว่าชอบใจ่ะที่เลือดเนี่ยกระจายเต็มทั่วทั้งสนามเลยนะครับแล้วก็มีพวกร่างผู้พวกผู้สีชีวิตเนี่ยตายเต็มไปหมดเลยนะโดยในส่วนของตรงกลางตอนเนี้การต่อสู้ส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่แค่ตรงกลางเท่านั้นแลนหละฮะเหลือแค่คนที่ อยู่รอดชีวิตแล้วนะครับอยู่ตรงกลางของสนามเนาะอ่ะทีนี้ตัวเกมให้เราตัดสินใจครับอย่างแรกก็คือกระโดดไปตรงกลางเลยที่มันกำลังนัวกันอยู่อะตรงกลางสนามอะนะครับ Live into the central battle นะ fearlessy นะครับก็คือไม่กลัวเลยโดดไปแม่งตรงกลางเลยเทินอ่าเปิดไปหน้า1นึ่งนหนึ่งนะครับ Hang back until fight come to you ก็อรอแล้วกัน เออ่ารอแล้วกันนะรอแล้วกันอ่ามีท่านในอ่าท่านบอกว่าระบบโรแมนต์แตกดีปกติเกมใน,นนี้ก็มีแต่สู้สู้เก็บของใช่ครับเออคือระบบโรแมนต์เกมเนี้ยแอดมินเข้าใจว่าต้องเลือกต้องตัดสินใจเลือกข้อให้ถูกเลยนะนะมันถึงจะเกิดโรแมนต์นะครับนั่นหมายความว่ามันเหมือนเบอร์เดอร์เกตสามนะครับเออนะมันต้องเลือกข้อให้ถูกนะครับคือถ้าเลือกข้อไม่ถูกแล้วไม่เจอไม่เจอคนที่จะโรแมนต์ด้วยอะ่ะ ก็จะไม่ได้โรแมนต์นะครับเพราะนั้นมันคล้ายๆกับเบเดอร์เกตสามเลยนะที่เราเราจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะครับเอออ่ะต่อไปนะครับต่อนะก็มีให้เลือกตัดสินใจนะอย่างแรกคือ Leave กับ Hang Back until the f i g h t come to you คือตอนเนี้ยแอดมินกำลังจะบอกว่าเลือดแอดมินแม่งแม่งจะหมดแล้วครับอือเพราะฉะนั้นแอดมินอาจจะต้องขอขอเป็นแนวป๊อตนิดน,นึงนะ อย่าอย่าอย่าเพื่อให้อดินบุกลุยสู้ไปตลอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตายคาไลฟ์นะเออนะครับนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตายคาไลฟ์เอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอดินขอขอแบบพักหายใจสักนิดนึงนะไปห้าห้าศูนย์ก็ดีกว่าครับก็คือรอนะรอจนกว่าจะมีจะมีคนหันมาเจอเราแล้วก็เข้ามาสู้กับเรานะครับห้าห้าศูนย์ครับไปกี่โมงนะครับเนี่ยอุ้ยทุ่มหนึ่งแล้วเหรอ <sı ff le> อันนี้แอดมิน,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 นเล่นให้ดูเฉยๆนะคร่าวๆนะครับคร่าวๆค,าวคงไม่ได้เล่นเยอะหรอกนะคงไม่ได้เล่นเยอะมากหรอกแต่ว่าถ้าจบไลฟ์นี้แอดมินก็จะไปเล่นเองนะครับแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวท่านเล่นไปเรื่อยๆนะจนจนแอดมิน,นได้เจอกับได้ซื้อเรือนะครับหรือการซื้อกองทัพมาการแล่นเรือออกทะเลอะไรเงี้ยเดี๋ยวแอนดมิน,นจะมาพูดคุยนะรีวิวหนังสืออีกทีเนาะกับ ความประทับใจในการเล่นกันละกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีไลฟ์ Live นะนะอันนี้เปิดให้ดูเล่นให้ดูนิดนึงนะครับเฮ้ยเมื่อกี้อะไรนะดีนะเปิดหน้าเขาอยู่เฮ้ยแอดมินลืมครับแอดมินพูดจนลืมเลยฮนะ <laughs> ผายแนละ้ว <laughs> เมื่อกี้เมื่อกี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยห้าหนึ่งศูนย์ป่ะไม่ใช่ป่ะงามไส้แลฮะเ,เดี๋ยวต้องไปไล่ใหม่เนะี่ยเดี๋ยวก่อนนะ ไม่ใช่หน้านี้ด้วยสักครู่นะครับสักครู่นะครับแอดมินที่จริงครับตอนเล่นอะ่ะแอดมินกำลังจะบอกว่าควรจะจดข้อไว้ฮะเดี๋ยวลืมฮนะซึ่งตอนนี้แอดมินลืมไปแล้วฮะงามไส้นะฮะห้าห้าศูนย์ปะลองเดาดูลองเดาดาูห้าห้าศูนย์บว โอเค5 5 0นะ <laughs> ขอบคุณมากครับแอดมินโม้โมโมจนจนลืมครับ <laughs> เออพอเวลาเราเอาไปเล่นเองเอลืมจดนะ <laughs> ไม่งั้นลืมเหมือนแอดมินนะครับนะเออ5 0นะครับเขาบอกว่า there is no point นะครับ in pro v o k e a n y t h i n g นะก็คือไม่มีจุดไหนเลยนะครับนะ่า to pro v o k e a n y t h i n g นะครับ you would rather deal with wound and exhaust o p p o n e n t อ๋อก็คือ,อให้เราอะ ไปจัดการไอ้ไอ้พวกที่บาดเจ็บเลยไอ้พวกที่สู้แล้วบาดเจ็บก่อนนะเออหรือหรือไอ้พวกที่หมดแรงสู้แล้วให้ไปจัดการพวกนั้นก่อนเว้แดนเดอะอารีนาแชมเปียนนะเออเห็นไหมก็คือให้ไปจัดการพวกนั้นก่อนก่อนที่จะไปจัดการไอแอารีนาแชมเปียนนะครับยูแคสโอ้ oh, แสดงว่าไอ้พวกบาบาเลียนนี่เป็นแชมเปียนนะครับของอนรีนาเลยนะเออนะครับเพราะว่ามันมันนวอยู่ตรงกลางอ,อ่นะเออเนาะเพราะฉนั้นแอดมินคิดว่าไอบาบาเลียนที่ที่มันมาสู้เนี่ย แม่งเป็นแชมเปี้ยนมาก่อนแน่นอนนะครับ <c oughs> You cast your eye นะครับ Valley นะ Across the exterior of the battle นะครับ If you have code A3 เทิน718ไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่ไม่มีสัก A คร o w i s e read on นะครับโอเคถ้าไม่มีให้อ่านต่อนะครับ And arrow c h a r i n g into ground อยู่โอ้โหมีธนูมีธนูยิงมามาตกข้างๆคุณนะครับ Launch from one the arena g a r d อ๋อเรีน่ากาดเป็นคนยิงมาครับ s p e r you back into action ก็คือเหมือนกับว่าเราออกไปอู้มาพวกอเรีน่ากาดนะครับก็เลยยิงธนูใส่เราวอบอกว่าถ้ามึงไม่เข้าไปตรงกลางเนี่ยกูยิงตายนะเว้ยอะไรประมาณนี้นะเอ้ยิงตายนะ <laughs> นะครับนะ Clearly นะครับ you must fight hard or be executed อ่ะก็คือเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าอ่าเราเนี่ย ต้องสู้อย่างเดียวเลยนะต้องต้องสู้เลยอ่าไม่งั้นก็ตายนะครับนะเฮอร์เลี่นะครับ you engage with the r e a t of the fight to keep BC s o u t h a t slave ครับมาสู้อีกแล้วเ <c oughs> มื่อไหร่สู้จบวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหสู้จนเหนื่อยโอเคไหมแต่ว่าห้าบวกสบายครับถ้าอดมินไมด่ดวงซวยทอยห้าบวกให้ฝั่งตรงข้ามเยอะนะ เออวงบีวงบีเอมใช่วงบีบแม้เออ,ใช,เอ,อใช่เลยใช่เลยวงบีบแม้เออวะงามไส้ทันทีนะอะมาสู้ก็สนะู้ฮะถึงแม้เลือดเราจะน้อยเราก็สู้หวังว่าจบจบศึกแล้วเราจะได้หิวนะถ้าไม่ได้หิวเราตายแนะ่แอ,อนวินบอกกันเลยอ่ะอันแรกมาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวนะอันนี้เห็นไหมหน้าจอเห็นไหมเห็นเนาะโอเค เหมือนเดิมนะแอดมินจะไว้ตรงนี้นะเราจะให้ซาเจสิก้าตีก่อนนะะดีเฟนซ์สามบวกสบายชิวชิวโอเคซาเจสิกา้าแอดมินมาแนละ้วฮะมาแล้วนะนะ4ดีดามเมจครับหู <c oughs> <c oughs> เลื่อนมันยี่สิบเลยเหรอเนี่ยเจ้าช่วยสาวแดดสเลฟครับ เลือยี่สิบอะโหโดนไปสี่เหลือสิบหครับโอเคสามบวกนะ,ะสามบวกหมดนะตัวต่อไปทาชา่าลูกรักทาช่าลูกรักสามบวกมาไอ้ยาสามลูกสบายสบายชิวชิวเหลือสิบสามครับอุย้ยมันมันห่างไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่พอสิบสามโอเคแล้วก็อากิฮิโร นักดาบสม,มุไรอ่าสี่ลูกเอาที่สามบวกโอ้โหสองเวะอ่ะได้อยู่นะครับเหลือสิบเอ็ดแล้วก็ตัวสุดท้ายหลอดที่ควนลูกเดียวโอ้โหไม่เคยพลาดลูกเดียวนี่ไม่ไม่เคยพลาดนะเหลือสิบครับ โอเคมาทีนี้ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวก่อนนะตีหกลูกเลยเหรองามไส้โอ้โหตีหกลูกเลยครับเนี่ยเนี่ยตีหกเอาห้าบวกอ่ะโอ้โหตายแล้วใจเย็นนะหนูนะโอ้โหรอดไปโดนสองดามเมจครับหูคิดดูดิถ้าแม่งตีหกลูกเลยมันถ้าเข้าหกลูกทำไงวะเนี่ยแอดมินว่านะแอดมินผิดครับ ขอพูดใหม่เออพอพอเรามาทอยอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่ากฎที่แอมินพูดอะผิดแน่นอนนะเพราะอะไรถ้ามันทอยหกลูกแล้วโดนหกลูกจริงๆอะตายเลยนะครับเนี่ยสแสดงว่าอะไรแอมินคิดว่าสแสดงว่าดาเมจแม่งกระจายได้ครับเอออันนี้แอมินคิดว่านะเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่นะเออเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่นะครับแอมินคิดว่าดาเมดกระจายได้แนะ่เพราะว่าถ้าเราเอาเอาลงแค่ตัวเดียวเท่านั้นอะแม่งตายแน่เลยฮะแล้วถ้าตายต้นเกมเงี้ยเกมมันก็โหดไปปะ นาะอ่ะทีนี้โดน2ลูกเนาะแอดมินจะให้ไปนี่ก่อนนะฮะค่อยๆค่อยๆลดเป็นวงกลมค่อยๆลดเป็นวงกลมนะก็จะเป็น5้าครับ5้าทับแดเนาะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เซาดาดเรียบร้อยแล้วครับจบแล้วก็ต่อไปก็เหมือนเดิมครับเหลือเลือดอีกสิบเนาะเพราะนั้นเราจะให้ซาเจสิกามีตั้ง5ลูกซาเจสิกาเอาหน่อยเฮ้ยสามบวก อสามลูกยังดียังดียังดีสามลูกนะครับก็จะเหลือเจดครับโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นทาช่านะสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับทาชา่าใจเย็นสามบวกมาโอโหทาชา่าทาช่าลูกรลักเหลือสเหลือดามเมตเดียวงองเเหลือหเหลือหนะครับแล้วก็อ่า อากิฮิโรสี่ลูกเรอะขอร้องสองลูกครับสองดาเมจนะเหลือสี่ครับแล้วก็หลอดที่ควนลูกเดียวนี่ของจริงเม่หล,ลอดทีควนะมีลูกเดียวแต่ไม่เข้าทุกดอกอ่าเข้าหนึ่งเหลือสามโอเคฮนะแต่เรายังโดนมันตีอีกทีนึงฮะโนอะ้โหอ้มินเล่ยเครียดจริงนะเนี่ย เริ่มเครียดจริงแล้วเนี่ยหกลูกปะสายสี่ห้าหกเอาห้าบวกไม่โดนเลยครับโอ้โหของจริงวะไม่โดนเลยเยี่ยมไปเลยหนูโอเคมากลับมาที่ทาช่าครับทาชา่าห้าลูกเอาสามบวกได้สามลูกเนะก็ตายพอดีครับศูนย์โอเค เอาเส้เหนื่อยเลยเอาเส้เหนื่อยเนี่ยนมินเหงื่อแตกเลยเนี่ยขนาดอยู่ห้องแอร์นะครับเนี่ยเหงื่อแตกเลย If you win turn t o เจ็ดสิครับไป71เฮ้ยเฮ้ยมันกลับไปเลขน้อยแล้ววะแสดงว่าจะจบแล้วเนี่ยแต่ประเด็นคือเราก็ต้องเจอไอ้บาบาเลียนนั่นอยู่ดีอ่ะพูดตรงๆนะยังไงก็ต้องเจอไอ้บาบาเลียนนั้นอยู่ดีนะอืมโอเคตอนนี้เราเราสู้ไปสองกลุ่มแล้วนะฮะ Which a final f o r i s t นะครับโหไฟนนลแล้ววะ You slay your last opponent or two there are other living slaves in the arena the pattern เอ้า oh, แ <laughs> สดงว่าตายอยู่แล้วครับ <laughs> เมื่อกี้คือกลุ่มสุดท้ายแล้วฮะ <laughs> กลุ่มสุดท้ายของของทั้งอารีนาแล้ะครับโห oh, <laughs> เราเป็นผู้อยู่รอดเหรอครับเนี่ยเอ้ย hey, You slay your last opponent นะครับ All true อ uh, ่า they are all to living slave in the arena the battle suddenly stop mm hmm. นะครับก็หยุดแล้ว as the iron king stand โ oh. อ้ยแอดมินขอพักแป๊บหนึ่งนะเพราะมันปวดหลังมากเลยเนะ <laughs> ลยลุ้นจุดเกรงนะครับนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินขอขอจบไลฟ์นี้แค่แค่จุดนี้แล้วกันเนาะเอนะครับนะอ่าแค่จุดนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวแอดมินอ่านให้ฟังนะครับเพราะว่าทุ่มสิบแปดแล้วนะนะเดี๋ยวแอดมินจะต้องไปทานข้าวนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ <c oughs> The Battle suddenly stop นะครับก็การต่อสู้ก็หยุดลงเนาะเมื่อเราฆ่าศัตรูกลุ่มสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ The King declare you champion ก็คือ่อากษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์พระราชาก็เลยตั้งให้พวกพวกพวกเรากลุ่มพวกเราเนี่ยนะครับเป็นแชมเปี้ยน of the arena โอ้โหใหญ่โตเลยวะ <laughs> นะครับนะ The crowd go wild นะครับทุกคนส่งเสียงเชียร์ใหญ่เลยเอ้ย cheering you นะครับ Her uh, t i l y as you catch your breath from the intense battle. Uh, any hope you had that being made champion would grant you freedom and soon quash. เราก็เลยมีความหวังนะครับนะกลุ่มของเราก็เลยมีความหวังว่าการได้เป็นแชม m p เปี้ยนออฟเ e อะอนี่ยอาจจะทำให้ได้รับอิสรภาพนะครับนะอินเซตยูอาร์ดิซา โดนดิสอาร์มครับก็คือโดนยึดอาวุธกลับโดนยึด <laughs> อาวุธกลับครับ <laughs> เพราะนั้นยังเป็นท่านเหมือนเดิมครับ <laughs> งามไส้โอ้โหเนี่ย <laughs> เขาเขาบอกว่า Cross all item of equipment of your team sheet s h e e t Cross เหรอเฮ้ยก่อนนะมันให้มันให้ Cross เอาครับไม่ไม่ได้ให้ลบนะหรือว่าให้ลบก็ไม่รู้อ c อ o s s ไปก่อนตามมนแล้วกัน Cross นะมา ครอสไปก่อนอุปรณ์เรียบร้อยนะครับคลอสเรียบร้อยนะแอนเลตแบ็กอินโดนิเซียนทูเนสยูวูนโถเอ้ยกล,กลับไปอยู่ห้องเดิมอีกแล้ว <laughs> ไปรักษาแผลนะครับนะอโอโอเคนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเล่นให้ดูนะครับนะห <laughs> นังสือ Legendary Kingdom นะครับนะซึ่งอ่า uh, นิดน,นึงนะ แอมยังไม่เปิดเล่มนี้ดูเลยอะเดี๋ยวแอมินเปิดให้ดูเลยนะครับสำหรับ Cloud and Tower นะใครจะซื้อเล่มไหนก็ได้นะครับเป็นเล่มไหนสตาร์ทเล่มไหนก่อนก็ได้นะหรือเรื่องต่างกันนะครับอันนี้เห็นไหมเทเลรายอันนี้เลยน,น,นะเป็นแบบอาณาจักรเอ๊นะครับนะเพราะฉะนั้นใครจะซื้อเล่มไหนก็ได้เดี๋ยวแอมินเปิดให้ดูว่าเป็นอย่างที่แอมินพูดไหมอะเล่มนี้เห็นไหมเหมือนกันนะครับตัวละครเป๊ะๆเ,เ,เลยซาเจสิก้าลอดทีควอนทาชาอเมเลียพาสแดนนี่นะครับ อากิฮิโระแล้วก็แบลชเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราซื้อเล่มไหนก็ได้ตัวละครเหมือนกันถ้าอยากได้ตัวละครใหม่ให้ใช้อัลเทอร์ลูนเล่มหลังหลังลูนบุ๊กเราสามารถสร้างตัวละครเองได้ครับเอเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่ชอบนะ ซึ่งแอดมินชอบมากนะครับเพราะว่าแอดมินเป็นสายเล่นบอร์ดเกมก็เป็นไดเป็นซอรี่ไดเวนอยู่แล้วนะครับเป็นเนื้อที่อยู่แล้วนะเพราะนั้นเล่นแบบเนี้ยแอดมินสบายๆนะครับเ,เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยได้เลยเนาะ,ะส่วนใครที่อยากได้ก็ในเดสคริปชั o นนะครับแอดมินลงลิงก์ไว้ให้แล้วนะลงลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับก็ไปกดซื้อในนั้นได้ซึ่งในไทยน่าจะไม่มีนะครับหรือจะฝากร้านในไทยซื้อสั่งก็ได้นะครับนะ,ะแต่ว่า <c oughs> ก็สรุปเลยแล้วกันเนาะ รีเจเนอ r ร k ี่คิงดเป็นเล่มหนังสือเกมบุ๊กที่สนุกนะครับเห็นไหมดูที่แอนดมินเล่นดิแม่งสนุกจริงนะเออแม่งอย่างลุ้นอนะคือแอดมินเหงื่อแตกเลนละันษดะเปิดแอร์นะครับเนี่ยเหงื่อแตกเลยเออนะครับนะแล้วก็เป็นเล่มที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะออกมาอีกอ่าตอนนี้ออกออกมาสองใช่หไหมอีกหนึ่งกำลังจะออกและอีกสามเดี๋ยวจะเปิด Kickstarter ต่อเพราะฉะนั้น ซีรีส์ l e g e n d a r y Kingdom จะมีทั้งหมด6เล่มนะครับเราเล่นเล่มไหนจบสามารถเอาค่าเอาของเอาทุกอย่างไปเล่มเล่มต่อไปได้เลยเอยเห็นไหมอย่างเจ๋งครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงระบบต่างๆที่โคตรเจ๋อง,งอย่างเช่นการล่องเรือนะครับ <c oughs> การสร้างกองทัพเรือหรือการจ้างทหารามาร่วมกองทัพอะไรเงี้ย <c oughs> ขอยนะอภัยฮะเออนะครับนะซึ่งแอดมินยังเล่นไม่ถึงเดี๋ยวถ้าแอดมินเล่นถึงเนี่ย เดี๋ยวเราจะทําอีกล i ฟหนึงแล้วกันมารีวิวเฉพาะบรรยากาศการเล่นแล้วก็พวกแมคานิกต่างๆนะครับนะสำหรับวันนี้ก็สําหรับใครที่ดูแล้วนะครับชอบลฟ์แอดมินก็รบกวนกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าลฟ์ live หน้าน่าจะมาเปิดเปิดให้ดูกันนะครับ The w a l k i n g d e a d นะ The Walking Dead Universe นะครับกล่อง Starter Set แล้วก็หนังสือ c a ร l o บุ h e Book ด้วยนะครับนะ l i ฟ e หน้านะครับนะเอก็วันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยครับ